ขอเสียงต้อนรับขวาปลิดวิญญาณเปโดโรดริเกสไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสั่งใช้ปัญญาไว้พริบเปลี่ยนร่างกายจนสวนเป็นอาวุธไม่สายวิชาที่ใช้ใจสุดทนไม่ใช้สู้ในยามอ่อนแรงต่อสู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกบันทึกไว้ในนามประวัติศาสตร์ไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของอาการที่กูสู้ขอไทยจนถึงกูยืดยาวตายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนห่วยใครจะสู้มือก้าวเข้ามาสู้มือก้าวเข้ามาใครจะสู้มือก้าวเข้ามาขึ้นสู่สังเวียนแล้วนะครับสมาธิเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักมวยโดยเฉพาะมวยคาดเชือกซึ่งเป็นศิลปะของชาวไทยเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยหน่อยครับเป็นกำลังใจครับเอาละครับซึ่งตอนนี้เรากลับมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าเขาไม่ประมาทกาดไม่ตกครับเขาใส่หน้ากากเข้ามาด้วยนี่คือวิธี new normal แต่ว่าเดี๋ยวคนจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวตอนที่เขาแข่งเราก็ให้ถอดแล้วกันนะครับใช่ต้องมีการถอดกันเพราะว่ามีการวิจัยออกมาแล้วด้วยในเรื่องของการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเนี่ยนะฮะก็คือต้องดูด้วยว่าเราออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนนะครับมีผลต่อระบบหายใจเช่นเดียวกันใช่ครับแต่เราเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนไม่ว่าจะนักมวยหรือพวกเราทุกคนด้วยฮะที่เป็นผู้รับชมเพราะว่าที่นี่ก็คือเป็นฮอลล์ MCC ฮอลล์ในมอบางกะปินะครับได้ข่าวว่ามีการบรรจุนะครับเป็นพันคนได้เลยนะคนเดียวครับใช่ครับสถานที่นี้ความจุจริงๆเนี่ยพันกว่านะครับเป็นหลักพันคนเลยนะครับแต่เนื่องด้วยตามกฎของสบคเนี่ยนะครับในการจัดกีฬาหรือว่าคอนเสิร์ตนะฮะที่มีจำนวนคนเยอะๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราให้ได้เพียง 15% ของความจุเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากแจ้งให้ทุกคนได้ทราบด้วยดังนั้นเราจะมีการจำกัดในเรื่องของจำนวนที่นั่งและมีการเว้นระยะห่างนะครับแบบที่หลายท่านได้เห็นแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็รบกวนทุกท่านนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับไว้เพื่อความปลอดภัยและจะได้ไร้กังวลชมมวยไทยไฟเนี่ยจะได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยลุยกันต่อดีกว่านะครับลุยกันต่อนะครับนี่คือผู้ที่จะมาท้าชิงนะฮะในรุ่นนี้ผมไม่เห็นใครนอกจากคนนี้เท่านั้นครับผมนะครับเขาเป็นยอดมวยจากประจวบคีรีขันธ์นะครับมีความหล่อแต่มาพร้อมกับความโหดไซนี้ปรบมือต้อนรับด้วยนะครับกับพยัคฆ์หน้ามนสมิงเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มขอเสียงปรบมือครับสมิงเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มพยัคฆ์หน้ามนประเทศไทยสมุยบ้านเราดินแดนยิ่งใหญ่ที่เองน้องเองไม่ใช่คนไกลรวมแรงรวมใจสมุยบ้านเราพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยสมุยบ้านเราบ้านเกิดบ้านนี้เมืองที่ข้าโตโรงเรียนที่คุณครูสอนข้ายังอยู่วัฒนธรรมท้องถิ่นช่างโกลูกหลานชาวเลไม่ลืมน้ำหนูหลวงพ่อบุญโทพวกเองจงรักกันสมุยวันนี้ชื่อเสียงดังไกลสมุยสวัสดีครับแฟนๆที่เคารพรักทุกท่านนะครับได้เวลาของไทยไฟท์แล้วนะครับหลังจากโควิดซาครับกลับมาเจอกันครับผมมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันธ์แล้วก็พันตรี
ดร.สมจิตจงจอหอสวัสดีครับสวัสดีพี่ป๋องแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไทยไฟท์นิวนอร์มอลครับที่เดอะมอลล์บางกะปิครับห่างหายกันไป9เดือนคิดถึงกันเหลือเกินครับผมคิดถึงมิสเตอร์ป๋องคิดถึงแฟนไทยไฟท์ครับวันนี้ฤกษ์ดียามดีกดหมายเลข27ครับช่อง8ครับครับผมวันนี้นะครับมาประเดิมเริ่มต้นไทยไฟท์นิวนอร์มอลนะครับครับที่นักชกจากบราซิลเจอกับนักชกจากไทยของเราครับเรามาดูทางด้านมุมขาวก่อนครับอายุเพียง26ปีเท่านั้นเกิดที่เมืองอิตาปิโปกานะครับประเทศบราซิลขออีกรอบนึงได้ไหมครับเกิดที่ไหนนะฮะเมืองอิตาปิโปกาครับผมขอบคุณครับเมืองทางพูดจะเอาอเมริกาเขาเรียกว่าอเมริกาใต้แต่พูดเร็วหน่อยฮะมีเอร์ปากิตากาบราซิลครับ180ซมหนัก67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด40ครั้งชนะ33แพ้6ครั้งเสมอ1ครั้งครับฉายาของเขาคือควาปิดวิญญาณเปโตรโรดกิเรสน่ากลัวมากนะครับวันนี้เจอกับนักชกวัย23ปีครับครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจครับอายุ23นะครับสูง176ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับชกมา152ครั้งชนะ111ครั้งแพ้37แล้วก็เสมอมา4ครั้งครับพูดถึงนะฮะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นี่เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะไปร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวบางสะพานน้อยที่วัดไร่บนนะฮะเป็นการทำบุญสร้างโบสถ์ฮะโบสถ์ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันนั้นวันที่2ครับวันที่เท่าไหร่นะวันที่2ตุลาคม2ตุลาคมเร็วๆนี้เจอกับสมจิตจงจอหอแน่นอนนะครับส่วนคู่นี้เจอกันก่อนเลยนะครับสมิงเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับเจอกับนักชกจากบราซิลครับเปโดรโรดริเกวสครับส่วนสูงนี่ผมว่าคู่ขี้สูสีครับต่างกันเพียง4เซนเท่านั้นแต่เชื่อนะครับว่าประสบการณ์มวยไทยคู่ขี้สูสีคู่นี้นะครับนี่คือการก้าวเข้าสู่ปีที่11ของไทยไฟครับและก็เป็นการประเดิมหน้าจอทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เป็นสนามแรกเป็นครั้งแรกของไทยไฟด้วยนะครับนอกจากติดตามทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTubeไทยไฟท์ King of Muay Thai Official นะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมร่วมสนุกๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอช่อง8หรือว่าช่อง YouTube ช่องไทยไฟท์ Official นะครับพร้อมเขียนข้อความนะครับก็คือให้คุณเนี่ยฮะแฟนๆของไทยไฟท์เนี่ยเซลฟี่รูปตัวเองนะครับพร้อมกับหน้าจอภาพบรรยากาศของไทยไฟท์ส่งมาที่แฟนเพจนะครับของไทยไฟท์ King of Muay Thai นะครับถ้าเกิดรูปคนไหนถูกใจข้อความคนไหนถูกใจก็จะได้รับรางวัลจากไทยไฟไปเลยครับครับทีมงานเราก็จะรอดูติดตามแล้วก็ส่งรางวัลไปให้นะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินไดนามิกคอมมอนเรลจากพีทีทีลูบิแคลนปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดทรู 5G สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับใครๆก็ดูช่อง8นะครับเอาละครับเริ่มต้นเปิดหัวศักราชนะครับในปีพ.ศ. 2563นี้ก้าวสู่ปีที่11ของไทยไฟครับคู่นี้คู่แรกครับมาแล้วครับบราซิลนี่เก่งเรื่องฟุตบอลนะมิสเตอร์ป๋องก่อนใช้เท้าเก่งเหมือนกันครับนะครับคนไทยนี่เตะเก่งเรื่องหมัดหมัดมวยมวยครับแต่วันนี้มาในรูปแบบของคาดเชือกวันที่เราเคยเรียนว่าคาดเชือกนี่ก้มดูไลน์ก้มดูเฟซบุ๊กเงยหน้าไม่ทีน็อกแล้วก็มีใช่ครับครับก็อยากกระพริบตาครับมีโอกาสนับโอกาสน็อกด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับสมิงเดชนี่จะเตี้ยกว่าหน่อยนะครับ4เซนนะครับเพราะว่าคู่ชกของเขาอย่างโรดริเกสนี่180ซมการยืนมวยถือว่ายืนมวยสวยครับเปโดรมุมซ้ายครับค่อนข้างจะระมัดระวังตัวนะครับหายไป9เดือนก็เป็นการฝึกซ้อมที่นานที่สุดของนักมวยไทยครับผมปกติซ้อมเพียง20วันหรือว่าเต็มที่ก็1เดือนครับชกต่อเดือนต่อเดือนแต่นี่หายไป9เดือนนี่ไม่ได้หายไปไหนครับซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันนะครับแล้วก็นักมวยเนี่ยเป็นนักมวยที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับไม่ได้กลับประเทศเขาครับไม่ได้บินกลับไปต่างประเทศหรือนักมวยไทยเองก็ไม่ได้บินไปชกต่างประเทศเลยถูกต้องครับนะครับ
ตอนนี้ฟ้ายังไม่เปิดเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ที่ต่างประเทศก็ทวีความรุนแรงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ร่วม30ล้านคนแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตเกือบ1ล้านคนแล้วครับทั่วโลกเชื่อว่าประเทศไทยของเรานี่สุดยอดของหลายๆประเทศทั่วโลกครับที่เราทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนี่ดูแลกันอย่างดีถูกต้องครับครับรวมไปถึงภาครัฐด้วยนะครับเราต้องไม่ประมาทกาดไม่ตกแล้วครับเช่นเดียวกับไทยไฟนะครับโอ้หมัดขวาครับหมัดขวาขวาตรงดีครับทางด้านของสมิงเดชการรัดทั้งคู่เขาแข่งท้ายสวยครับเปโดรโรดริเกรตี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับนี่จะทุยแสงมรกตดูแลอยู่ครับแข้งขวาครับตื้อเท้าลึกไม่พอครับเกี่ยวหน้าไปนิดเดียวชอบการยืนมวยทั้งคู่ครับคืออยู่ใกล้ๆนะฮะนี่คือมวยที่จังหวะฝีมืออยู่ใกล้ๆต่อยกันใกล้ๆอย่างเงี้ยสวยงามครับทั้งคู่แล้วครับเสียหลักไปเล็กน้อยครับสมิงเดชครับเล่นเอากองเสียใจหายแวบทีเดียวครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับให้คะแนน3ท่านก็มีขาบอลเอียงอุบลรวยตั้งพุทธาพัทรคุณแล้วก็ภูกิจครามประยูนพยายามเตะพับนอกครับสมิงเดชครับโดนลิเกนี่เดินเข้าหานะครับเอาเตะขวาไม่ถึงอีกแล้วครับแม่เตะขวาเสร็จนี้สวยครับเตะแล้วหันกลับมาทีสวยครับเปโดรโอ้ยโดนซ้ายครับโดนซ้ายครับเป็นซ้ายหน้าครับของสมิงเดชครับเปโดรครับเตะขวามาครับเปโดรลดเซตแล้วก็หมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมานอร์มอนครับจับแล้วก็ไม่มีจังหวะนะครับสมิงเดชก็เลยต้องปล่อยครับนี่หมัดขวามาถักขาดซ้ายนี่ก็ค่อมไปครับของลอนเกรสยกแรกนี่ยังถือว่ายังทำอะไรไม่เป็นชิ้นงานสักเท่าไหร่ทั้งคู่นะครับบืดบัดไปมาครับมาดูยกที่2นี่นะครับจะมีอะไรให้เราอึ้งทึ่งเสียวหรือเปล่าครับอึ้งทึ่งเสียวนี่ก็อยู่ทางช่อง8นะครับกดหมายเลข27ครับเป็นรายการที่คนดูทั้งประเทศครับตอนนี้น้องๆหนูๆนี่ชอบกันรายการนี้นะครับโอ้ยสับต่อขวาแล้วก็ตามด้วยฮุกซ้ายครับลอนลิเกรสทำได้ดีครับจังหวะนี้ครับแล้วก็ใจตรงกันครับออกซ้ายหน้าทั้งคู่ครับเติมด้วยแข้งซ้ายหน้าครับสมิงเดชตีซ้ายเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วหมัดขวาครับแม่โดนตรงหูใจคอนี่จะทำไม่หึดเลยครับจับขาเกี่ยวต่อยนี่แม่ดูสิครับใจเย็นมากระดับลอนลิเกรสต้องระวังเลยนะครับสมิงเดชเนี่ยเวลาคู่ต่อสู้จับขาแล้วกระชากมาเนี่ยครับมันจะเป็น2แรงบวกครับถ้าเตะแล้วต้องพยายามชักขาให้กลับมาให้เร็วนี่ครับอาวุธแต่เปลี่ยนก็คืออาวุธยาวๆครับสมิงเดชซ้ายสวยครับพยายามออกซ้ายหน้าครับนี่เดินเวทีไป9เดือน10เดือนแต่ละคนนี่ก็อาจจะมีอึดอยู่บ้างครับเพราะว่ามันซ้อมอย่างเดียวนะมีสปองยังไม่ได้เคาะสนิมที่ไหนแต่ว่าการซ้อมอย่างต่อเนื่องของนักกีฬาทำให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างว่านะวันนี้มาเปิดปิงวันนี้แข้งซ้ายสวยสมิงเดชพยายามออกซ้ายหน้านะครับสมิงเดชครับออกซ้ายสังเกตดูครับผู้ต่อสู้เนี่ยไม่มีการยกบังครับเพราะฉะนั้นถ้าออกแข้งซ้ายได้แล้วทำทางถูกแล้วต้องทำเต็มเดิมนะครับคือระบบป้องกันของนักมวยชาวต่างชาตินี่ยังน้อยอยู่แล้วครับโยนเข่าซ้ายไปครับแล้วก็จับตีเข่าซ้ายครับนี่อาชีพของเขาเลยครับโอ้โหมวยเข่าเป็นที่ครับตีเข่าขวาไม่น่าล่ะเพราะเข้าวงในติดแม่ที่เหนียวเลยวงนอกยังไม่เตะสักเท่าไหร่แต่ด้วยไทยไฟครับถ้าจับแล้วไปตีกรรมการแยกแบบนี้แหละครับกรรมการอารุณครับแยกออกมาสมิงเดชเดินต่อครับงัดต่อซ้ายครับโดนลิเกรสแหมหน้าตานี่แดงกัดแล้วนะครับหมัด1 2ครับกดแขนเอาไว้ครับสมิงเดชหาเหลี่ยมตีขาวกดเด้งตีซ้ายกดจะไม่คีบคีบได้ไหมตีขวาคีบมาได้ไหมคีบตีซ้ายโอ้โหลิเกรสก็ถือว่าสู้เข่านะมิเชลฟองแยกมาครับกรรมการครับนี่แหละครับเดินเข้าหาครับสมิงเดชต่อยลำตัวแม่โดดิเกตออกแข้งซ้ายสวยแต่ว่าออกอาวุธยังไม่หนักหน่วงครับสำหรับแข้งของโดดิเกตดูครับแข้งขวาแล้วตามด้วยหมัดขวาครับแต่ว่าสมิงเดชจับได้ตีเข่าซ้ายครับโอ้เด้งตีเลยครับตีเข่าขวาครับโอ้นายนี่ชนะเลิศเลยครับตอนนี้สมิงเดชครับอยู่ที่การแก้ทางของโดดิเกตนะครับนายนี่ทำดีนะครับแต่ว่าจับได้ตีได้แค่สองครั้งถ้าจะให้ดีต้องมีอาวุธนำครับแข้งนำไปก่อนแล้วค่อยจับครับ
โอ้หมัดขวาตรงก็น่ากลัวนะครับต้องระวังนะแม่เอาปะคัดนะครับเอาปะคัดไม่โดนครับสมิงเดชคล้องได้แล้วตีขวาครับโอ้แล้วตีขวาครับแล้วตีต่อขวาครับมีการตั้งจังหวะคือมวยคาดเที่ยงมันก็จะมีนิ้วโผล่มาครับคุณสมเกียรติครับเพราะฉะนั้นเวลาจับที่มีนักมวยไทยจะได้เปรียบครับครับแต่กว่าจะจับที่ได้อาจจะต้องมีระวังศอกด้วยมาดีครับขวาปุดกันหน่อยครับมาพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับตามต่อนะครับแฟนมวยครับ2ยกผ่านไปครับไทยไฟท์นิวนอร์มอนครับที่ MCC Hall The Mall บางกะปิครับพยายามจะเดินจ้วงหมัดนะครับไม่โดนนะครับแต่ว่าได้เข่าซ้ายของสมิงเดชยกนี้สมิงเดชถือว่าดีขึ้นครับมีเข้าวงในตีเข่าได้อย่างสวยงามและมีอาวุธนำก็ในดีกว่าแล้วครับเนี่ยครับโอ้กระชากมาดีแต่ละครั้งนี้แล้วมาเปิดหน้าด้วยครับโดนรีเควสเจอศอกขวาครับแต่ว่ายังโดนที่ต้นคอครับไม่ได้โดนกระโดงคางครับยกที่3นะครับคู่เปิดหัวครับหายไป9เดือนครับไทยไฟท์กลับมาบ้านใหม่ครับช่อง8กฎหมายเลข27ครับยกที่3ยกสุดท้ายครับมาดูกันครับคู่นี้ใครจะเป็นอย่างไรใครจะได้รับการชูมือแหมโรดิเกสนี่ออกมัดฮึ่ง1โอ้โหแหมสวยเอาล่ะต้องออกหมัดเยอะนะครับโรดริเกสเนี่ยครับทางออกแข้งซ้ายหน้าครับก็ไม่ประมาทเหมือนกันครับสมิงเดชแม่พอมาได้แข้งซ้ายหน้าแกมาถอยเลยออกได้ต้องรีบออกครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงนาทีทองแหมแต่เตะแล้วเองเหมือนจะกวางหิวหลังด้วยนะครับกับโรดริเกสนี่เตะพื้นแล้วครับแล้วก็แม่พยายามพลิกตัวกลับมาให้เร็วที่สุดออกซ้ายหน้าครับสายหน้าของสมิงเดชไม่พลาดนะครับแต่ว่าน้ำหนักที่ยังเบาไปหน่อยยัดซ้ายแล้วก็ขาครับติ๊กตีเข่าขวาครับสมิงเดชครับต้องมีอาวุธนำนะครับแข้งซ้ายนำไปก่อนแล้วค่อยจับตีในแม่ไม่สร้างจังหวะนะครับในการปล่อยหมัดครับโดนรีเควสต์โอ้สมิงเดชจับแล้วก็โอ้โหลูกนี้นี่ถือว่าพลังเยอะมากครับหักดิบเลยลูกนี้เลยหักดิบนี่ครับซ้อมมา9เดือนครับเรี่ยวแรงยังเหลือเยอะครับอาจจะดูอืดไปนิดนึงครับขยับเข้าไปครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีใครได้เสียเปรียบครับในช่วงของโควิด -19 ที่ผ่านมาครับแต่แข้งนิดเดียวครับโอ้โหบอกกันวันนี้ในหมัดในมวยของไทยไฟท์นั้นมีสปองต้องบอกว่าทาง MCC Hall The Mall บางกะปินี่จุคนได้เป็นพันแต่วันนี้เราของญาติจริงๆคือหลายพันคนเลยคุณสมศรีฮะหลายพันคนแต่วันนี้ถ้ามีคนเติร์นสมัยก่อนนะหลายพันคน 2-3-4 พันคนได้แต่วันนี้ต้องบอกว่าขอจูเพียง 15% ใช่ครับจริงๆแล้วต้องได้ถึง 1,200 คนนะครับแต่ว่าทีมงานไทยไฟที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับก็รับเพียง700คนเท่านั้นเองครับไม่เกินนี้แน่นอนครับนั่งก็ระยะห่างกันด้วยนะฮะต้องบอกว่าทุกคนที่ใส่แมสกันเชียร์แบบ New Normal เราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับส่วนท้ายปลายยกครับโอ้ยหมัดขวาไม่ถึงนะครับโอ้หมัดไม่ค่อยแม่นทั้งคู่เลยครับวันนี้ครับปลายหมัดครับสมิงเดชที่จะให้แม่นขึ้นลูกเข้ากับลูกเตะเขาด้วยครับแต่ว่าไม่ยังไม่มีอาวุธนำนะใช่ครับคืออาวุธนำทำทางเนี่ยไม่ค่อยมีครับควรจะมีอาวุธนำไปก่อนครับก่อนที่จะเข้าในเพราะว่าเราถนัดเข้าในอาชีพของเราอยู่แล้วอย่าแข่งซ้ายอย่างเงี้ยออกก่อนดีกว่าแต่ก็บวมนะคุณสมจิตก็โดนหมัดไงฮะตรงคิ้วขวาบวมไปครับครับแข้งขวาสูงครับโรดิเกสทีขวาเอาไว้ครับยังไปชกทรงถอยอยู่นะครับโรดิเกสครับสมิงเดชขวางเอาไว้แม่ตีแม่ตีเข่าซ้ายแต่ดูด้วยสักครู่นี่ความแข็งแรงต้องยกให้สมิงเดชครับงงไงการหลักเหลี่ยมนี่ยังดีพยายามเข้าไปครับจะถึงตัวก็ไม่ถึงตัวแต่มุกไปก่อนครับที่สำคัญต้องมีอาวุธนำยาวนะสมิงเดชนะแล้วก็หมดยกที่3ครับยกสุดท้ายครับลุ้นคะแนนกันครับคู่แรกเปิดหัวนี่ดูซับซ้อนไปก่อนครับผมนะแต่ว่าออกอาวุธตั้ง3ยกแล้วครับก็จบจากคู่นี้นะเดี๋ยวรอติดตามครับหน้าใหม่ของไทยไฟท์แต่ว่าเก่ามาจากที่อื่นครับคมพิฆาตมอรัตนบัณฑิตหรือว่าคมพิฆาตสตวรรษรุ่งครับครับเจอกับนักมวยจากบราซิลอีกคนนึงครับก็คือคาร์ลอสเปเรล่าดูจังหวะนี่ครับ
แม่ลูกนี้นี่เวียงกิ้งโคโลไป2รอบครึ่งนะอะไรฮะกิ้งโคโลกิ้งโคโลภาษาบ้านผมโอ้โคตรอุบลครับโคตรอุบลโอ้คนต่างจังหวัดชนบทนั่นเถอะชนบทยาแยงยาแยงก็ชนบทครับมาดูครับนี่ช้าๆสวยๆครับภาพนี้เนี่ยครับค่อยๆขยับสร้างจังหวะกรรมการต้องยื่นหน้าบอกต่อยทําแม่สำเนียงคุ้นๆอ๋อผมอยู่บุรีรัมย์อ๋อบุรีรัมย์ครับครับโอ้นี่ครับจังหวะจะเด้งตีเข่านะครับแต่ว่าเขายกบังไว้ก่อนครับเอาละครับผลการแข่งขันอยู่กับคุณเดียวคุณตรงนี้นะครับคุณเป็นลุ้นลุ้นลุ้นผลนะครับมาอยู่ในมือผมแล้วนะครับสูสีคู่ขี้มากในการกลับมานะฮะคู่แรกของไทยไฟท์นิวนอร์มอลทางช่อง8ตรงนี้นะครับจะตรงกับใจของคุณผู้ชมหรือเปล่านะฮะขาวหรือดำนะครับและผู้ชนะของเรานะครับคู่แรกนี้ The Winners ต้มขาวหรือต้มดำอ่ะสมิงเดนลูกจะพอรอง ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้สุดยอดทั้งคู่เลยฮะมีลุ้นแบบบอกเสมอเหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายเดียวนี้มีเป๋จริงฮะแต่ว่าเก็บไปคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายได้ดีนะครับผมสมิงเดชนะครับครูบาอาจารย์ดีนะครับเราก็มีการขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยทั้งตอนขึ้นเวทีนะฮะหลังจากทำการแข่งขันเสร็จรวมถึงขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้กำลังใจนักกีฬาเราด้วยนี่คือวิถีของมวยไทยนะฮะไทยไฟท์คาดเชื่อครับบราซิเลียนขาโหดยินคาร์ลอสเปเรย์ล่าไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสังชัยปัญญาไว้พริบเปลี่ยนร่างกายจนสมองเป็นอาวุธไม่สาดวิชาที่ใช้ใจสุดพลังใจสู้ในยามหมดตรังต่อกู้เอกลักษณ์ป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรามาถูกเป็นขวายในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยการยุคสุโขทัยจนถึงกรุงยุธยาตอนปลายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นกลุ่มหัวใจใครจะสู้มือเก้าเข้ามาใครจะสู้มือเก้าเข้ามากีฬาเข้าสู่เวทีเรียบร้อยแล้วนะครับสมาธิเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจีนคาร์ลสเปเรล่านะครับซึ่งสูงยาวเขาดีมากนะฮะ77กิโลเองนะครับแหมแรงพลังกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยนะฮะอัดแน่นครับคุณเดียวครับดูมีอะไรมาสู้ครับเป็นไงครับโอ้โหถอดเสื้อออกมาน้ำหนักพอๆกับเรานะครับดูดีกว่าเราทุกอย่างครับหุ่นนะครับไม่ต้องพูดก็ได้นะเออไม่น่าจะพูดเลยนะเขาก็รู้กันอยู่ก็ได้ชมตัดสินใจเองสมัยก่อนนะคุณอาจจะอย่างนี้พอหลังโควิดมาผมรู้เลยว่าคุณทำไม่ได้หรอกครับคนเดียวอย่างเงี้ยพองขึ้นเยอะสักแมตช์ไหมล่ะหรอเนี่ยคนต่อไปดีกว่าเอาไปสู้เขาหาคนมาสู้เขาหน่อยคือนักมวยเนี่ยถ้าเรื่องร่างกายเนี่ยต้องให้อยู่แล้วนะนักมวยไทยแต่รุ่นนี้77กิโลกรัมถือเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับเราเปิดตัวรุ่นนี้เนี่ยด้วยนักชกสายเลือดใหม่ของไทยไฟเลยดีกว่าคุณอยากเห็นจริงๆว่าฝีมือจะเป็นอย่างไรแฟนๆไทยไฟยังไม่เคยเห็นเขาแน่นอนนะครับมวยเดินมวยลุยนะครับหมายถึงเดินไปข้างหน้าเดินลุยนี่แหละครับครับผมถูกต้องผมคุณจะมาเล่นมุกอะไรตอนนี้ผมกำลังบิ้วเลยเดินลุยครับเดินลุยนะครับศอกเข่าเนี่ยมาเต็มนะครับคู่นี้สนุกแน่นอนเพราะเป็นมวยรุ่นใหญ่แล้วเป็นคาเชือกด้วยนะฮะปรบมือดังๆต้อนรับเลยนะครับกับฉายาของเขามหาการลุ่มน้ำยมขมพิฆาตมรดบดีสตวันรุ่งWe'll be right back.
โมรัตนบัณฑิตสตะวันรุ่งมหาการลุ่มน้ำยมประเทศไทยอยู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีจักกิ้มกับโตโตอยู่ในห้องนอนไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไรเพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไปเพื่อนมันออกไปไม่ทันไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรและตุ๊กตุ๊กตุ๊กแกจักกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนโตโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนจะแกพอเรือตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตจักกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนโตโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนจะแกพอเรือตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟท์นิวนอร์มอนครับจาก MCC Hall The Mall บางกะปิครับอยู่กับพันตรีสมจิตจงจอหอนะครับแล้วก็มิสเตอร์ป๋องครับคู่ที่2ครับมาดูนักชกจากบราซิลครับเจอกับนักชกจากเมืองไทยของเราครับจากจังหวัดแพร่ก่อนคู่นี้จะชกครับต้องเตือนมิรักแฟนมวยของไทยไฟท์ก่อนนะครับที่มาดูไทยไฟท์ครั้งแรกครับผมครั้งแรกไม่เคยมาดูครับวันนี้ซาวเสียงแล้วมีประมาณ 3-4 10คนบอกเลยว่านักชกคนนี้ครับมุมขาวนี่หล่อทะลุแมสครับดูสิครับดูคิ้วของเขาครับนี่คิ้วหรือว่าปริงควายฮะหล่อมากนี่คมมากคิ้วคมจริงๆครับเป็นนักชกอายุเพียง23ปีเท่านั้นนะครับเกิดที่เมืองโพสโดอีกัวสูประเทศบราซิลนะครับส่วนสูง184ซมน้ำหนัก77กิโลกรัมชกมาทั้งหมด36ครั้งชนะ27แพ้9ครั้งคนนี้ฉายาเขาคือบราซิเลียนสายโหดหน้าตาหล่อเหลาแต่สายโหดครับเขาคือยินคาร์ลอสเฟไรราเอาละครับคู่ชกของเขานะครับนักชกจากอำเภอลองจังหวัดแพร่ครับมอห้อมไม้สักทินรักพระหล่อช่อแฮสีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามเป็นจังหวัดที่มีปอปลาทำไมฮะเมืองแป้เมืองแป้นะครับอายุ23ปีเองนะครับทางด้านของคมพิฆาตมรัตนบัณฑิตหรือว่าคมพิฆาตสตะวันรุ่งครับฉายาของเขาก็คือมหาการลุ่มน้ำยมสูง180ซมนะครับน้ำหนัก77กิโลกรัมครับชกมา72ครั้งชนะ60แพ้10เสมอมา2ครั้งนี่เป็นแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีด้วยนะครับรุ่นน้ำหนัก168ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของสมาคมมวยในมวยไทยในขนมต้ม168ปอนด์เช่นเดียวกันพูดถึงชมรมมวยในขนมต้มนะครับก็มีบุคลากรอันทรงคุณค่าของวงการมวยอยู่ด้านหลังของผมเองฮะผู้ใหญ่ก็จะมีขาวพองสิทธิชูชัยครับครับมีก้องธรณีพยัคฆ์อรุณมีเมืองชัยกิติเกษมแล้วก็มีรักเล็กชูตินาวีแชมป์ราชดำเนินครับบุคลากรเหล่านี้ยังมีลมหายใจยังมีลมหายใจสิครับแล้วก็ยังมีสิ่งดีทำคุณประโยชน์ต่อวงการมวยไทยถูกต้องครับผมโอ้ใจหายแวบเลยครับยังไม่ตายไม่พี่ผอมยังอยู่ยังอยู่นี่ครับกรณีก็ยังอยู่ครับผมนะครับก่อนจะอยู่มาดูมวยคู่นี้จะอยู่หรือจะไปครับครับผมเอาละครับบนเวทีครับมีนับมีน็อกมีหลับให้เห็นหรือเปล่าครับหนักครับโอ้โหเจอหุบขวาครับใหญ่ธรรมชาตินะครับคาร์ลอสเปเรล่าครับเปเรล่านี่สูงยาวเลยนะฮะสูงยาวแล้วดูฮะโอ้โหยืนมวยสวยครับกล้ามเนื้อดูดิพี่เจ้าป๋องครับกล้ามเนื้อแกเนี่ยเหมือนจับตะขาบตั้งโอ้โหดูเนี่ยเป็นป้องเป็นป้องเลยครับแล้วแหมหน้าตาดีจริงๆอ่ะอย่างที่คุณสมจิตบอกซิกแพคเลยครับนี่หล่อทะลุแมสจริงๆนะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้จากโรงเรียนเดินแก้ววิทยาคารครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอาจารย์เสมาทิพย์คีรีครับจำท่านได้ไหมฮะโอ้จำได้สิครับแปลกเป็นแปลกเก้าเอ็มโอ้โหคนนี้ครับต้องจำเขาได้ครับเนี่ยคือว่าไม่รู้จะดูใครก่อนนับนักมวยกรรมการก็แตกไปด้วยเย็บเลยครับวันนั้นเป็นเก้าเอ็มแกบอกว่าไม่ตัดสินคู่เต็งหนึ่งคู่เดียวตรงนั้นตัดสินได้หมดอย่าลืมนะที่ท้ายกับขวานะคู่นั้นก็ท้ายกับขวาเช่นเดียวกันถูกต้องครับดูจังหวะให้ดีนะครับดีน็อกดีนับดีแตกครับ
ไม่ใช่นักมวยนะครับกรรมการนะครับที่แตกไปครับครับถีบซ้ายครับหมัดซ้ายตรงครับมันจุดเกียดไปหน่อยฮะถือว่าเทปกรรมการการเทปนักมวยได้ดีมากครับยอดเยี่ยมครับจังหวะดีมากครับกรรมการเสมาทิกิรีครับทางก่อนเข้าวืดนิดเดียวครับเจอหมัดขับมาขั้นตรงเต็มหนึ่งเข้าไปครับผมขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับครับแม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อุบัติเหตุนะคือมันสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับแล้วอาจารย์มาถามผมสนุกมากเลยเห็นเราแซวแกสนุกมากก็ครับครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ที่ไม่โกรธนะพยายามขยับเข้าหาครับคมพิฆาตแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายแหมซ้ายดีแล้วครับคมพิฆาตครับยังไม่เร่งเกมนะครับด้านขวาครับแต่ต้องออกแข้งดูครับเฮ้ยเอ้าตกน้ำเลยครับดอกไหนนะครับพี่น่าจะเป็นแข้งซ้ายยังอยู่โอ้โหหลอกเลยผมยังไงครับเนี่ยยกเดียวอะคือผู้ภาษามวยต้องบอกว่าโดนตีนเดียวครับซ้ายมาอีกแล้วครับทางด้านของคมพิฆาตครับเนี่ยครับเจาะล่างแล้วขึ้นบนเจาะล่างแล้วขึ้นบนความเป็นมวยเหนือกว่าครับแต่ซ้ายอีกทีนึงอ้าวแหมครับถ้าเซทันไปครับเอ้าเตะเขาแต่เราเสียหลักล้มเองครับรถกระบะเจอรถสิบล้อครับชนกระเบนเลยเมื่อกี้โอ้ยไอ้ฟ้าเตะซ้ายหงายปังงานหลับเลยครับโอ้โหโอ้แฟนทั้งช่องแฟนเห็นแล้วตกใจไหมครับโอ้เตะท้ายต่อยท้ายจุดเจ็บของสุดยอดมากครับนี่ครับมาเป็นลูกคู่ครับโอ้แล้วที่สำคัญครับก้มกราบตรงนั้นเลยครับลุกขึ้นมาจะมาต่อยต่อยังลุกมายังงงว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ my god ค่อยเป็นยังโอ้ครับมาลูกคู่ครับ5ครับเดี๋ยวดูภาพช้านะฮะดูฮะหุกซ้ายไปก่อนนะครับต่อยซ้ายโอ้ยคือไปเกี่ยวแล้วระยะมันหมัดพอดีฮะคือเกี่ยวขาระยะต้องโอ้โหเนี่ยแล้วไม่ได้เกรงด้วยครับคุณสมจิตก็ปล่อยไม่ได้เกรงหมัดแล้วหลบไม่ทันด้วยครับไม่ได้เกรงคอรับเลยครับระยะแข้งระยะหมัดครับอย่างนี้โอ้ยเกี่ยวได้แล้วตัวเองไม่ได้เกรงคอรับเลยนะครับแล้วก็หมัดซ้ายนี่หลับเลยครับถ้าเกิดเป็นสมจิตจงจอหอนี่ลูกนี้สบายเลยสบายต่อยไม่ถึงเตะไม่ถึงครับผมอยู่อีกฝั่งนึงไม่ใช่เข้าใกล้โอ้โหดูภาพช้าๆที่สวยแบบนี้ครับนี่เรียกว่าหงายปังงานครับแสดงว่าความหล่อใช้ประโยชน์ไม่ได้นะบนเวทีนะโอ้โหไม่ได้ครับต้องฝีไม้ลายมือเท่านั้นครับครับโอ้ยแข้งซ้ายครึ่งแข้งครึ่งเข่าลูกนี้ใช่ฮะเข้าต้องส่วงเลยฮะตาบส่วงครับตาบส่วงครับนี่ครับยิ้มครับเราก็จะประกาศเป็นทางการนะครับคุณเบ็คคุณเดี่ยวครับเชิญครับผมพิฆาต from ไทยเป้ไปตามที่เห็นครับเตะซ้ายต่อยซ้ายชนะน้องไปมีลูกที่หนึ่งครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับแม่มินิฮาร์ดด้วยนะครับคมพิฆาตมอรัตนบัณฑิตสตะวันรุ่งนะครับเอาชนะเทเลเกอร์น็อกเอาท์ไปเพียงยกแรกครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับกับไทไฟนิวนอร์มอนขอเสียงต้อนรับสวยซ่อนเปรี้ยวเซเลสฮานเซนไฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดความรู้วิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสังชัยปัญญาไว้พริบเปลี่ยนร่างกายจนสมองเป็นอาวุธไม่สายวิชาที่ฉายใจสุพรรณเอาใจสู้ในยามมอนตรังต่อกู้เอกลักษณ์ป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกบันทึกไว้ในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของพวกเราการที่กูสู้ขอไทยจนถึงกูยืนยันตอนปลายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นกลุ่มหัวใจใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาไอ้จะสู้มือก้าวขึ้นมาแล้วเซเลสฮาเซ
ปรบมือเป็นกำลังใจด้วยครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นจังหวะเธอตั้งการ์ดนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับทำแมงดูกันเวียนเข้าไปนะครับเห็นตัวเล็กๆนะครับแต่ว่ารับรองว่าฟาดหนักลองไหมฮะพี่เดียวไม่ได้กว่าขอไปครับผมดูแล้วกันนะครับคัดมาสำหรับไทยไฟต้องมีอะไรเด็ดๆแน่นอนนะครับดีไม่ดีมีน็อกด้วยนะครับถ้าเจอคนนี้นักชกชาวไทยจะขึ้นมาต่อกรเนี่ยนะครับเป็นมวยหญิงจากบ้านบึงชลบุรีครับดีกรีของเขานะครับเป็นแชมป์สภามวยไทยโลกและแชมป์สมพันธ์มวยไทยอาชีพโลกโอ้โหนี่ตัวปั้นไทยไฟอยู่เหมือนกันนะสำหรับมวยหญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะครับความระห่ำเขาบอกเลยว่าแพ้ผู้ชายคนนี้นะครับเป็นสาวหล่อจอมระห่ำปรบมือต้อนรับด้วยกับเพชรจีจาลูกเจ้าพ่อร้องต้มเพชรจีจาลูกเจ้าพ่อโรงต้มสาวหล่อจอมระห่ำประเทศไทยขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับนี่คือสาวน้อยมหัศจรรย์ในวงการมวยครับเก่งทั้งมวยไทยและก็มวยสากลครับเพชรจีจ้าอมีคุณเดิมหรือว่าเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มแหมในสมัยเด็กนี่เขาชกมวยกับผู้ชายเลยนะใช่ครับครับตอนนี้ก็ผันตัวเองไปชกมวยสากลสมัครเล่นครับเก่งสมชื่อหรือไม่นี่ต้องถามคนนี้ก่อนครับสวยซ่อนเปรี้ยวนี่นี่เป็นอาจารย์พัฒนันพงษาปานนะครับครับจากโรงเรียนวัดสถิตโพธารามจังหวัดกระบี่ครับเพิ่งจะได้รับการบรรจุเป็นครูครับอาจารย์พัฒนันครับก็เป็นกรรมการหญิงนะครับวันนี้ขึ้นมาตัดสินบนเวทีส่วนของทางด้านเซเลสฮันเซ่นนี่ก็ชกมวยไทยมาถือว่าเยอะครับเอามาดูประวัติกันดีกว่านะครับสำหรับทางด้านมุมขาวอายุเพียง26ปีครับเกิดที่เมืองอินสเบลประเทศออสเตรเลียส่วนสูง165ซมน้ำหนัก51กกชกมาทั้งหมด35ครั้งชนะ25แพ้9เสมอ1ครั้งฉายาของเขาก็คือสวยซ่อนเปรี้ยวเตเลสฮันเซ่นนี่ครับคนนี้สวยซ่อนเปรี้ยวครับสวยแบบไหนสวยแบบรอยสักนี่5แถวก็มีนี่ถือว่ารักคนไทยรักมวยไทยมากการสักนี่เป็นศิลปะของไทยมีทั้งลายกระหนกครับฮะอยู่ที่ผมสังเกตว่าน้องเขาเหมือนขนลุกอะฮะยังไงฮะเนี่ยฮะนั่งมาจากออสเตรเลียคนนี้ขนลุกหนาวขนลุกยังไงฮะเห็นหน้าสมจิตปุ๊บขนลุกเลยครับดูฮะโอ้ my god โอ้ thank you ครับนะครับคู่ชกนะฮะคู่ชกก็คือเพชรจีจ้าอมีคุณฮะเพชรจีจ้าอมีคุณหรือว่าเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับครับนักชกวัย18ปีครับอายุน้อยกว่านักชกจากออสเตรเลียถึง8ปีด้วยกันครับเพชรจีจ้านี่เกิดที่อำเภอเป็นชาวบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานของคุณพ่อคุณแม่นี่มาจากทางอีสานครับจากทางศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษกันเองเพราะว่านามสกุลมีคุณเนี่ยก็จะมีทางอุบลศรีสะเกษเนี่ยครับกันทราลมกันทรารักษ์เนี่ยนามสกุลมีคุณเยอะมากก็จะเป็นพื้นที่ของคนไทยสมัยก่อนคุณแม่ผมนี่ก็นามสกุลมีคุณเหมือนกันก็ถือว่าเป็นห่างๆไหมใช่ใช่ใช่เป็นญาติๆห่างๆกันถ้าตรงจอหอก็รู้ว่าโคราชโคราชมีคุณก็เป็น
ทางฝั่งของศรีสะเกษศรีสะเกษอ๋อศรีสะเกษอุบลครับเครื่องในประมาณนี้นะครับเพชรจีจ้านะครับ160ซมนะครับน้ำหนัก51กกครับชกมวยมาทั้งหมด202ครั้งนะครับทั้งมวยไทยมวยสากลนะครับชนะมา185ครั้งแพ้15ครั้งเสมอม2ครั้งนะครับนี่เป็นแชมป์สภามวยไทยโลกในรุ่น105ปอนด์ครับแชมป์สมาพันธ์มวยไทยอาชีพโลก108ปอนด์ครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลนักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งหญิงดีเด่นปี2560ด้วยที่สำคัญครับหลังจากชกมวยไทยแล้วก็ผันตัวเองไปชกมวยสากลสมัครเล่นอยู่ภายใต้ความดูแลของท่านสมชายภูลสวัสดิ์ครับไปชกมวยสากลสมัครเล่นนี่มีการันตีรางวัลหลายอย่างครับเหรียญเงินชิงแชมป์โลกปี60เหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์โลกปี60นะครับแล้วก็เหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชียแล้วล่าสุดก็เป็นเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียครับปี62นี่คือความหวังในการแข่งขันโอลิมปิกเลยทีเดียวนะครับเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อรองต้มครับในรุ่นฟลายเวทนี่ถือว่าไม่เสียเปรียบรูปร่างแล้วก็วิธีการชกความเป็นมวยของมวยไทยเป็นอาชีพอยู่แล้วพอผันตัวเองชกสากลก็ถือว่าปรับตัวได้เร็วครับ2ถึง3ปีนะครับที่เพชรจีจ้าไปฝึกซ้อมสเต็ปขาใช่ไหมสำคัญมากใช่ไหมคุณสมจิตแน่นอนครับเพราะว่ามวยสากลกับมวยไทยนี่สเต็ปคนละอย่างกันครับหลังจากที่ชกมวยไทยฝีมือเก่งอยู่แล้วพอผันตัวเองไปชกสากลสมัครเล่นคุณจะไม่กลัวหมัดเลยเพราะสเต็ปขามันสามารถหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้ครับตัวยอดมวย2แบบในวันนี้ถูกต้องครับผมน่าจับตามองนะครับคนที่ขึ้นมาถอดมงคลให้เพชรจีจ้าเนี่ยก็คือคุณพ่อของเพชรจีจ้านะครับครับคือมีลูกชาย1ลูกหญิง1ครับลูกชายก็คือวันมาวินนะวันมาวินพุ่มพันธุ์ม่วงหรือว่าวันมาวินออมีคุณนะครับก็เป็นนักมวยแถวหน้าของเมืองไทยนะครับในสายศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับส่วนลูกสาวก็เก่งทั้งมวยไทยคือนักมวยไทยผู้หญิงนี่หาตัวจับยากละแกก็เลยไปชกกับผู้ชายเลยข้ามไปชกกับเพศชายเลยในระยะหนึ่งก่อนที่จะมีทางด้านของกกท.ได้มาห้ามกฎหมายก็มาห้ามนะครับก็เลยต้องหยุดไปแล้วก็ผัดตัวเองไปชกมวยสากลด้วยวัยเด็กนะฮะตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วครับอายุ18ปีเต็มนะฮะรูปหล่อครับฉายาเขาคือสาวหล่อจอมระห่ำครับดูจังหวะมือม้าและมือจะเป็นยังไงครับการยืนตัวนี่ไม่เห็นผมบอกว่ายืนเป็นใครทราบไหมครับกันทักของคนจีนโอ้โหยอดมวยสองพศเลยนะโอ้โหดูฮะดูการยืนมวยตัวว่ามาเรียกว่ามันข้อสนิทมวยไทยด้วยนะครับเพชรย่าจีจ้าครับนี่ครับเป็นเพชรฮันเซ็ตเป็นคนยอดนักสู้อยู่แล้วครับสวยความเปรี้ยวของเขาเนี่ยโดยเขาหาเพชรจีจ้าด้วยแม่มาเด็กเล็กตัวแล้วครับเดินเข้าไปยิ้มไปนะครับผ่านหน้าคุณสมจิตจงจอหอนี่ขนลุกอีกแล้วครับดูฮะดูเห็นจะมีขนลุกอีกแล้วครับน้องเขาปวดท้องหรือเปล่าครับโอ้โหเยี่ยมทองทัศมาลาของเพชรจีจ้าโอ้โหดูครับดูออกอาวุธเหมือนผู้ชายได้เลยนะครับเพชรจีจ้าครับเนี่ยครับเตะพับนอกพับในเอาเตะคืนครับเพนเซ่นครับนักมวยก็สาวหล่อกรรมการก็สาวหล่อเหมือนกันนะครับอาจารย์พัฒนันท์คงสาปานครับนี่เขาบอกว่าที่ฝากกำลังใจไปถึงคุณกีฬาพรด้วยนะคุณครูกีฬาพรครับนี่สาวอยู่บนเวทีครับโอ้โหยังไงครับเพนเซ่นของเราขยับเข้าไปครับโอ้ยหัวกับตัวครับเลือกออกเลยนะครับเพชรจีจ้าครับเลือกออกครับนี่ครับต่อแตกหน้าเลยครับแกโหดจริงๆครับแม่ก็สับกันให้แตกขึ้นโอ้โหการฉลาดนี่ยังไงครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับเห็นแน่ๆตึ้งเขียวแน่ๆอย่างนี้โอ้สุดๆเลยครับสุดๆเลยครับเกียร์แล้วก็สอกขวาครับแม่นี่ครับก็ป้องกันอย่างเดียวครับเพนเซ่นครับตัวมาเป็นพายุเหมือนจะเอาอีโต้มาสับผมตีสับแล้วเออผมตีหัวคนนั้นไม่ใช่หูโอ้มาเป็นพายุโนอึนเลยครับตอนนี้โอ้แตกแล้วนะครับแตกแล้วนะครับแตกแล้วนะครับแตกแล้วแตกแล้วนี่ก็หมัดขวาต่อขวาครับโอ้โหเลยแล้วเกินครับตีแล้วเกินแกไม่ใช่เอาพี่ขึ้นไปฮะเอาขวานไปจับขวานไปจับขวานหลังหรือเปล่าโอ้หน้าแหกแล้วครับแต่ถ้าของเห็นเต็มครับโอ้ยเหี้ยนออกแล้วครับไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวออกแข้งพันเข่าโอ้พันศอกออกแต่ละตัวพันศอกดูแล้วเกินครับดูแล้วเกินครับโอ้โหศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายแล้วง้างง้างง้างศอกศอกศอกเตะขวาครับรอบไม่รอบแต่ว่าฮันเซ่นก็ยังยิ้มได้ครับไม่ได้ยิ้มครับหน้าเย่ครับอ๋อเย่คือเย่เองแหละฮะหน้าเย่ครับโอ้ยเราทุกคนยิ้มได้เมื่อไผ่มาโอ้โหยังไงครับขั้นซ้ายขั้นมาลาสวยครับโอ้โหกรรมการต้องยุติแล้วโอ้โหเลือดทะลักเลยครับโอ้โหฉีกขนาดนี้เลยครับโอ้โหซีดเลยครับ
ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวครับโบกมือไม่ไปครับไม่ไหวจริงๆตรงนี้แตกแน่ครับท่านผู้ชมโอ้โหดุเหลือเกินครับดุมากมากครับเนี่ยครับเพชรจ้าครับเข้ามากราบพี่ครับเข้ามากราบพี่ครับดุจริงๆครับยกแรกแล้วกรรมการต้องห้ามเลือดก่อนครับห้ามเลือดก่อนเลือดนี่พุ่งมากนะฮะหันเส้นครับดูภาพช้าฮะเนี่ยครับโอ้โหมาเป็นพายุโนอินเลยนะครับเพชรจีจ้าครับเนี่ยครับตกนักใช่ไหมตกนักใช่ไหมอัดสับเลยครับเนี่ยครับโอ้โหศอกซ้ายศอกขวาแล้วมาจบที่ศอกนัททัศมาลาครับด้วยซ้ายฮะครับทั้งเนี่ยฮะทั้งสับทั้งงัดทั้งถางป่าเนี่ยลูกไหนครับลูกไหนครับลูกไหนที่แตกดูฮะแม่แต่แตกน่ากลัวครับลูกนี้หรือเปล่าตรงหน้าเราเลยนะฮะไอ้ที่แตกเนี่ยครับเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะเนี่ยครับเพราะว่าเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาสวยสังหารจริงๆครับสาวหล่อจอกระหำจริงๆครับผมอ่ะไปที่คุณเป๊กคุณเดียวครับแล้วก็เดือดมากฉะนั้นเราขอประกาศเลยแล้วกันนะครับผู้ชนะครับ The Winner is เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้อพร้อมไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะโอ้แฟนคลับมาเยอะมากๆด้วยครับใช่ครับผมโอ้เดี๋ยวพาน้องขอเสียงต้อนรับนะฮะ The Boss ฮะบรายันอเลวาโกไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสั่งใช้ปัญญาไว้พลิกเปลี่ยนร่างกายจนตัวเป็นอาวุธไม่สายวิชาที่ใช้ใจสุดทนไม่ใช้สู้ในยามอ่อนตรงต่อสู้เอกลักษณ์ป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกบันทึกไว้ในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยอาจารย์ยังคงส่งขอไทยจนถึงคงยืนได้ตอนปลายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนห่วยใครใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาใครจะสู้มึงก้าวเข้ามากำลังจะขึ้นสู่เวทีนะครับใช่ครับเห็นไหมครับสาวๆนะฮะบอกว่าโอ้โหใส่หน้ากากยังรู้เลยว่าหล่อล่ำฉ่ำโบ๊ะนะฮะหล่อแล้วถอดหน้ากากก่อนแป๊บนึงนะถอดชุดก่อนได้นะฮะขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเลยนะตรงนี้ใช่ครับนี่คือนะฮะแชมเปี้ยนออฟอาร์เจนตินาครับเดอะบอสฮะบรายันอเลวาโดนี่นะครับดูหน่วยก้าแล้วเนี่ยนะ69กิโลกรัมนะแต่สูงทีเดียวนะครับต้องลุยกับคนคนนี้ขึ้นที่ไหนชกที่ไหนเวทีเดือดเป็นไฟที่นั่นนี่ไงสายเดินสายลุยแน่นอนคนนี้ถูกต้องเลยครับปรบมือต้อนรับด้วยนะครับกับจอมบูทะเลเดือดพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อร็อกเติมสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มจอมบูทะเลเดือดประเทศไทยสมุยบ้านเราดินแดนยิ่งใหญ่ที่เองน้องเองไม่ใช่คนไกลรวมแรงรวมใจสมุยบ้านเราพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยสมุยบ้านเราบ้านเกิดบ้านนี้เมืองที่ข้าโตโรงเรียนที่คุณครูสอนข้าอย่างอยู่วัฒนธรรมท้องถิ่นช่างโตลูกหลานชาวเลไม่ลืมน้ำหนูหลวงพ่อบุญโทพวกเองจงรักกันสมุยวันนี้ชื่อเสียงดังไกลผู้คนหลาย
ชมช่วยรักษาแผ่นดินสมุยมารวมพลคนสมุยสมุยสมุยเอาหุยเล่หุยรวมแรงรวมใจสมุยบ้านเราดินแดนยิ่งใหญ่ที่เองน้องเองไม่ใช่คนไกลติดตามความมันกันต่อเนื่องนะครับไทยไฟท์นิวนอร์มอนครับที่ MCC Hall The Mall บางกะปิถึงคิวของจอมบู๊ทะเลเดือดนะครับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับวันนี้ตับบันกับนักชกจากอาร์เจนตินาเรายังอยู่ที่อเมริกาใต้อยู่นะครับยังอยู่ในช่วงของนักชกทางอเมริกาใต้ครับวันนี้กลับมาดูความเดือดของเขาอีกครับหลังจากทั้งไปเป็น9เดือนของพยัคฆ์สมุยนะครับประวัติทางด้านมุมขาวครับนักชกคนนี้อายุ28ปีเกิดที่กรุงบัวโนสไอเรสอาร์เจนตินาส่วนสูง177ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาทั้งหมด47ครั้งชนะ35แพ้12ครั้งนะครับฉายาของเขาคือ The Boss บรายันฮาร์เตเรวารูนี่ภาษาอเมริกาใต้เลยถูกต้องครับบรายันอัลเลวาโตสำเนียงได้เลยครับบรายันอัลเลวาโตพอแล้วครับครับผมคู่ชกของเขานะครับจอมบูทะเลเดือดนะครับชื่อพยัคฆ์สมุยก็จริงแต่ว่าเขาเกิดที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ครับแหล่งฐานหินถิ่นหอยเก่าเขาตระงานทานสวยรวยเกาะเพาะปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันสวรรค์เกาะพีพีสูง174ซมนะครับเตี้ยกว่านักชกจากอาร์เจนตินานี่3เซนด้วยกันครับอายุ27ปีครับ69กิโลกรัมเท่ากันนะครับชกมา107ครั้งชนะ84แพ้19เสมอมา4ครั้งนี่เป็นแชมป์ไทยไฟต์ปี2018นะครับแล้วก็เป็นแชมป์คาดเชือกของสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติปี2019ในรุ่นน้ำหนัก71กิโลกรัมวันนี้ก็ยังอยู่สีเสื้อครับยักษ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มวันนี้ท่านสมชายภูลสวัสดิ์ก็มานั่งเชียร์ตั้งแต่คู่แรกนะครับก็ผ่านไปแล้ว2คนชนะหมดแล้วตอนนี้มาดูความเฉียบคมของพยัคฆ์สมุยยังเฉียบคมเหมือนเดิมยังหนักยังหน่วงเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ครับนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตครับส่งเสียในเรื่องของการเรียนด้วยนะคือท่านเห็นเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาของนักมวยนะฮะหลายๆคนนักมวยนี่ชีวิตเกิดมาชกแต่มวยแต่ไม่ได้เรียนแต่ตอนนี้ท่านเล็งเห็นถึงว่าเรียนด้วยต้องชกมวยด้วยถูกต้องครับเพื่อเลิกชกมวยแล้วมีความรู้เอาไปทำงานตามหลักอาชีพอื่นได้ด้วยใช่ครับ นี่คือการวางแผนของท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินไดนามิกคอมมอนเรลจากพีทีทีลูบิแคมปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินบริษัทเดมอลกรุ๊ปจำกัดทรู 5Gสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ใครๆก็ดูช่อง8ครับผมไปทำอึ้งที่เสียกับช่อง8มา 6-7 ปีชาวบ้านนี่โอ้โหเปิดทิ้งไว้ทั้งวันครับฮะเปิดดูช่อง8เพราะมีเรื่องราวเรื่องข่าวสารอะไรสาระมีครบถ้วนนะฮะข่าวสารความบันเทิงนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรายงานเรื่องของพายุโนอึนแล้วก็ข่าวสารวงการการเมืองก็ครบถ้วนละครก็มีถูกต้องครับผมโดยเฉพาะรายการอึ้งทึ่งเสียวมีประจำทุกวันไหนทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครับเวลาเที่ยงตรงครับกินอาหารไปก็ดูไปเด็กชอบดูโอ้โหยอดยูทูบที่ถล่มทลายครับคือมันจะได้ทั้งสาระและก็ความรู้นะครับอะไรแปลกๆใหม่ๆที่สำคัญพิธีกรหน้าตาดีถูกต้องแล้วครับมีใครบ้างนะฮะมีคุณสมจิตมีกุ้งสุทธิราชกุ้งสุทธิราชมีน้องโบลิ่งโอ้โหนอกจากมีกุ้งสุทธิราชแล้วผมมีคนหนึ่งกั้งสุทธิเลศอะไรนะฮะกั้งสุทธิเลศผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะอ้ําตัวเองไม่ก็หล่อในแนวของคุณน่ะครับใช่มั้ยฮะก็เปิดช่อง8เอาไว้ใครๆก็ดูช่อง8อย่างที่บอกเลข8ในอินฟินิตี้นะครับอานิจาคุยแสงมรกตครับพันจาอากาศเอกอัจพงษ์อํานันท์ครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับพยัคฆ์สมุยครับจาทุยนี่ฉายาเขาคือจาทุยถอดเสื้อนะฮะถอดเสื้อแล้วก็เวียงแล้วไปโดนเวียงแล้วไปโดนในขับเฮ้ยตอนนี้แกเล่นละเลิกละตอนนั้นเก่งแค่ตอนนั้นเก่งแค่มาดูคู่นี้ครับยกแรกครับพยัคฆ์สมุยกับอาริวัตโต
นะครับได้ดูฝีไม้ลายมือของนักมวยจากบราซิลมา2คนแล้วนะครับมาดูนักมวยจากอาร์เจนตินาครับซึ่งเป็น2ชาติทางอเมริกาใต้ที่เตะฟุตบอลเก่งเหลือเกินครับครับดูว่าจะเตะคนเก่งขนาดไหนคู่ที่แล้วนี่ยกแรกเท่านั้นครับเมสซี่จ้าศอกครับหน้ายับเยินครับแตกชนะแตกไปนะน็อกไปคู่นี้ผมว่าอาจจะมีน็อกมีนักมีแตกด้วยครับต้องดูครับแหมหายไป9เดือน10เดือนนะครับยังดุดันเหมือนเดิมนะครับพยัคฆ์สมุยครับเป็นมวยเปิดเกมอยู่แล้วครับครับและหลายคนก็สอบถามมานะครับว่านักมวยหากันหลายๆเดือนเนี่ยทำอะไรกันบ้างบางคนก็อาจจะทำธุรกิจบ้างซ้อมมวยบ้างเพราะไม่มีโปรแกรมชกนะก็ต้องยอมรับว่าพวกเรานี่ผมบอกตรงครับเราเป็นนักมวยก็เหมือนหมาล่าเนื้อตัวนึงนะในยามที่เรามีแรงแล้วก็สามารถล่าเนื้อได้แต่ในยามที่มันมีวิกฤตทั่วโลกแบบนี้เราจะปรับตัวทำกันอย่างไรก็ต้องปรับตัวให้ได้นะครับเพราะว่าคือท้องมันก็หิวทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาอาชีพเสริมไปด้วยครับโอ้ยจ่อล่างครับจ่อล่างโอ้ยต่อยลำตัวโอ้โหนี่เต็มหมัดเลยครับแต่ว่าโอ้แข็งโป๊กใช้ได้ครับนักมวยจากอาร์เจนตินาคนนี้ครับเอาใจใช้ได้ครับโดนขนาดนี้ยังยืนหยัดได้โอ้ยสองง้างมาจากปลายพยาครับแหมติดการนิดเดียวโอ้ดูนะแมงวันนี้ดูนะดูครับแต่ว่าเป็นมวยแล้วครับนักมวยจากอาร์เจนตินาครับอันเลวาโต้เป็นมวยเลยครับโอ้โหจับขาโดนหมัดโอ้โหโอ้โหเป็นมวยครับคุณสมจิตระวังครับจับขาครับจับแล้วอยู่ในระยะหมัดไม่ได้ครับโอ้ล้ำกล้าแลกกล้าบวกด้วยแล้วไม่กลัวไม่กลัวได้ใจแล้วได้ใจแล้วบอกให้โอ้โดนแข้งซ้ายหน้าเอียงเหมือนกันนะครับเอาแข้งขวาคืนครับพยัคฆ์สมุยพยัคฆ์สมุยต้องแข้งน้ำก่อนดีกว่าแข้งน้ำก่อนแล้วหมัดค่อยต่อยครับอย่าจับอย่าจับขาครับอย่าหมัดคนนี้หมัดขวาของพยัคฆ์สมุยครับศอกขวาครับแม่ชิวเฉียวครับเขาจะเอามาทันคืนครับโอ้โหนี่ครับกล้าแรกกล้าบวกแล้วเยอะครับยกแรกขนาดนี้ผมว่าต้องมีแตกบ้างแล้วเอาขนาดนี้ครับดูจริงๆครับสายจะเปิดช่องแปดเอาไว้นี่มวยคุณภาพจริงครับแบบนี้ฮาร์ดคอร์จริงๆโอ้พยายามเจาะล่างนะครับพยายามจะมวยครับมือจะตกการจะตกที่บอกครับครับนิวนาโมการจะตกครับสวมถึงเรื่องของโควิด-19 ครับแล้วก็เรื่องของมันทำไปมวยครับโอ้โหสอบขวาครับเจอแข้งซ้ายโต้ครับโอ้นักมวยอาเลวาโต้นี่ต้องบอกว่ากล้าแลกกล้าบวกครับได้ดูของดีแล้วครับคู่นี้อาเลวาโต้บอกมาสิมาสิมาสิมันเป็นแฟนทีสมาน้องมาไม่ใช่นะโอ้โหแกไม่กลัวมันไม่กลัวอะไรไม่กลัวครับโอ้ยบวกสวนแล้วครับแล้วก็ต่อจ่อยางครับพยัคฆ์สมุยโยนเข่าซ้ายครับโดนเข่านี่ไงนี่ไงมันมีวิธีครับนอกจากจะมีมันแล้วมีเข่าทำไมไม่ใช้โอ้โหเจอเข่าท้ายเข้าไปเข่าแรกนะฮะนับเลยโอ้โหโอ้โหกรรมการนับครับมือดีๆครับมือดีๆอ้าวโอ้โหคุณพระละขันช่วยครับคุณพระละขันช่วยพักการพักการแป๊บเดียวไทยไฟนิวนอร์มอนครับขอบคุณไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตครับนี่ครับโอ้โหแลกหมัดแลกแข้งกันตั้งนานครับแต่ว่าพอจะมาโดนเจ็บๆนี่โอ้โหเข่าซ้ายครับนี่เข่าสูงฮะเดินลิ้นปีซ้ายอ่ะดูฮะดูจับขาหน้าลอยโป้งโอ้โหเต็มหมัดเลยครับเต็มหมัดเลยนะครับแหมลูกนี้นี่จะบอกว่านับก็ดับได้นะนับได้ครับลูกขาแข้งเรียกว่าลูกขาแข้งอยู่ที่วิจารณญาณของกรรมการนะครับโอ้โหต่อยเต็มหมัดเลยครับว่าลูกนี้ครับขอคืนครับเข่าซ้ายเข้าที่ทรวงซ้ายลูกตามเชือกลูกตามเชือกครับครับผมโอ้โหต้องนับฮะแบบนี้ทิ้งตัวแบบนี้ต้องนับโอ้ลักทางช่วยนะครับก็น่าสนใจนะครับคุณสมจิตครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าบรายานอเลวาโต้นี่สู้จริงๆครับสู้ดีด้วยครับครับเห็นจุดอ่อนนะครับคือเข่านะครับดูว่าจะเข้าไปทำให้คุณสู้เจ็บอีกหรือเปล่าจะทำอย่างไรครับสำหรับพยัคฆ์สมุยเปลี่ยนการซ้ายครับวันนี้ยกที่2โอ้โหเตะขาสวยครับโอ้โหเตะต้นขาครับแหมลูกหูขึ้นเลยครับพยัคฆ์เข้าไปครับอเลวาโต้แหมไม่ถอยแล้วนะครับไม่ถอยแล้วนะครับเอาเตะขาไม่ขึ้นครับพยัคฆ์เข้าไปเตะขาเหมือนกันครับพยัคฆ์สมุยครับสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับตบทหารครับยกแรกผ่านไปนี่ได้นับ1นับยกนี้อเลวาโต้โอ้โหมาแลกหมัดแล้วคือก็ต้องเน้นหมัดแหละครับอเลวาโต้ครับต้องเน้นหมัดเลยนะครับคือหมัดตัวนี้ออกดีมากครับแล้วแม่ยังไงครับมีปัญหาที่เชือกนะสักกันต่อครับโอ้เชือกขาดเชือกโอ้โหมีลูกหลอกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครเอาวิ
ที่ชอบมะพร้าวโอ้โหเสียงดังลุกเลยนะครับแตกเลยครับแตกเลยนะครับทางด้านของพยัคฆ์สมุทรครับโดนไปแล้วนะครับโดนไปแล้วครับที่เดิมอีกแล้วตั้งเขานะฮะเผยดังหันมาทีนึงแล้วโอ้โหนี่โอ้ยังดังใส่ไม้นะครับใครขับมะพร้าวครับบ้าจริงเชียวโอ้โหเดือดเขาหายแล้วครับโอ้ยเจ็บแล้วนะครับพยัคฆ์สมุทรครับอย่าสาดนะครับอย่าประมาทไม่ฟังตลอดแตกเขาไม่แตกเราแตกกันแล้วพยายามจะเรียกเลือดคืนนะครับจากอเลวาโต้ครับยังได้หนึ่งนัดดูนะอย่าประมาทครับผมบอกแล้วว่ายังไม่โอ้ยอย่าให้โดนอย่าให้โดนโอ้โหหูสอดขาครับอเลวาโต้ก็แหมหมัดเที่ยวหมัดเที่ยวเจาะล่างไปเหนียวจริงๆโอ้โหโดนตอกพยัคฆ์สมุทรก็หลายดอกแต่ไม่แตกแกตอกพยัคฆ์สมุทรดังก้องทีเดียวเลือดอาบหน้าครับพยัคฆ์ต่อยลำตัวครับเดินลำตัวครับพยัคฆ์สมุทรเอาขึ้นบนครับอเลวาโต้ต้องถอยคืนนะครับเนี่ยครับหมัดอเลวาโต้นี่ออกได้ดีครับต้องออกบ่อยๆครับแทงซ้ายหน้าของอเลวาโต้ทีขวาเอาไว้ครับพยัคฆ์สมุทรโอ้เลือดไหลเป็นทางนะครับดันเข้าเชือกสามสองซ้ายตามแต่ว่าติดกาดยังไม่ได้จังหวะยังไม่ถนัดทันทีครับของพยัคฆ์สมุทรสองติดกาดตลอดอาจจะงัดต่อครับคุณผู้เลยเห็นครับหัวแต่มีอาวุธครับแล้วหน้าอย่างเปิดครับหน้าอย่างเปิดการกันต้นไปครับได้ครับอเลวาโต้ขยับเข้าไปครับพยัคฆ์สมุยครับแหมสองขาครับนักพยัคฆ์อาจจะได้แหมลื่น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 โอ้โหนี่คือภาพรวมจริงครับสำหรับพยัคฆ์สมุยอยู่นี้ยอดเยี่ยมมากไม่มีซ้ำนะครับกรรมการถาวรเยี่ยมควรครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับต่อครับพยัคฆ์สมุยขยับเข้าหาโอ้โหแข้งขวาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าย้ำเล่นอาวุธยาวๆครับส่วนอเลวาโต้อเลวาโต้นี่ครับนี่ครับหมัดของเขาหน้ากลัวจริงๆครับหมัดขวาเอาแรกสองโดนนะครับแม่พยัคฆ์สมุยก็โดนครับหน้าเราหงายครับหน้าเราเปิดไปนิดเดียวครับพยัคฆ์สมุยแข้งขวายาวๆจะดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเตะไปก่อนเตะไปก่อนหน้าอย่าเพิ่งไปรับฟองเตะขามีเตาหินไปรับฟองเนี่ยหน้ามารับฟองโอ้ยสองครับโอ้โหกล้าออกแล้วเกินครับสุดๆเลยครับผู้นี้ครับสุดติงครับสุดติงอภักกรครับกลับมาตามต่อนะครับไทไฟนิวนอร์มอนครับแหมจังหวะลื่นของอเลวาโต้แต่ก็ไม่มีซ้ำเติมนะครับพยัคฆ์สมุยแล้วหมัดนี้ครับโอ้โหต่อยได้เต็มๆจริงๆครับหมัดนี้เต็มๆดูลูกนี้โอ้โหปลายหมัดอยากเห็นลูกที่โดนศอกนะครับเหมือนดังจังหวะบวกศอกนี่เสียงดังสนั่นเลยนะครับหมอแต่วันนี้แตกไปแล้วนะครับเอาละครับสนุกครับสนุกจริงๆครับมวยคู่นี้ครับสู้กันได้มันหยดติ่งฮะยกแรกเราได้นับยก2เราโดนศอกแตกยกที่3ครับตามกันต่อครับเกิดอะไรขึ้นกับมวยคู่นี้ครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับอย่ากระพริบตาครับมีโอกาสกดหล่นนะครับเพราะว่าเป็นคาบเชือกครับครับมานั่งดูนี่มองเลยว่าอึ้งจริงๆโอ้โหแกออกมาได้เร็วนะฮะอเลวาโต้มือจิ้มตาครับครับเห็นแล้วก็จะเสียวกันแล้วครับเลือดแบบนี้ขยับสร้างจังหวะเตะขวายกซ้ายบางด้วยแม่ไม่ยอมเดินครับไม่ยอมเดินต่อยหมัดครับอเลวาโต้ครับปล่อยให้พยัคฆ์สมุยขยับเข้าหาครับพยายามออกซ้ายหน้าครับพยัคฆ์สมุยซ้ายครับโอ้ยออกแข้งซ้ายดีครับพยัคฆ์สมุยโดนไป2แข้งพยายามจะเอาคืนทั้งคู่ยังรัดกุมออกแข้งซ้ายสวยครับพยัคฆ์สมุยยังรัดกุมอยู่ครับการไม่ตกทั้งคู่ขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปเอาไตขวาดีครับสวยมากแข้งขวาตรงนี้ครับยัดยาวยัดเนี้ยเอาหูตัวยาวดีกว่าครับนี่ครับนี่ครับอเลวาโต้ได้ยินคุณสมจิตพูดครับผลตอบแยกสมุยอ๋อนะอเลวาโต้ได้ยินออกแข้งเฉยเลยออกมา2แข้งเลยครับจะพลิกนะครับแต่ว่าด้วยความใหญ่ของอเลวาโต้ครับไม่ล้มครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับต่อยไม่ต่อยครับอเลวาโต้ครับวันนี้ผมดูแล้วเนี่ยยักษ์สมุยเหมือนขาเกลอยลอยฮะเหมือนอารมณ์แบบลอยอ่ะครับยังยืนหลักไม่แน่นนะวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะหางแน่ดีฮะนี่ครับจังหวะนี้มันก็อย่างว่าแหละมันต้องอื่นไปครับอื่นไปครับนอกจากอื่นแล้วเพราะว่าเอาตะไคร้มัดขาด้วยก็จะดีฮะถ้าเป็นไก่มัดขาจะอ่อนไปหน่อยนะครับมาต่อยล่างครับแล้วก็ขึ้นบนแต่หัวใจไม่บอกเลยว่าเต็มร้อยเกินร้อยครับทีมงานนี่พยายามโบกให้อเลวาโต้เดินต่อยนะครับว่าเดินต่อยไม่ได้ครับเพราะพยัคฆ์สมุยแกไม่ถอยนะครับเนี่ยแกขู่ไว้ตลอด
พยายามจะกระโดดตีเข่าแต่ว่าอเลวาโต้ที่ตั้งเข่ารับเล่นไงเล่นไงเล่นไงครับเขาหลักไม่โอ้โหครับบวกแต่ตั้งเข่าในนายแม่ในการแข็งเป็นนะอเลวาโต้นี่กรรมการเดินมาครับครับกรรมการถาวรยิงวนครับขยันโอ้ยเตะขวาสวยครับอย่างนี้ดีกว่าครับออกแข้งยาวนี่ครับโยนเข่าซ้ายดีฮะบอกเข้าวงในแล้วก็ตีเข่ามีหมัดที่สองเนี่ยกับพลิกมาโอ้โหโชคดีครับไม่โดนกระโดดคางครับลูกนี้ต้องบอกว่าหลักเหลี่ยมที่ที่แปลครับหักเหลี่ยมข้างเชือกแบบนี้แข่งครับแข่งครับหมัด1 2แหมพูดบ้างครับพูดบ้างครับอเลวาโต้เอาหมัดขวาหมัดซ้ายโดนหมัดขวาคืนครับเห็นพยักษ์มือออกแข้งแล้วผมก็อุ่นใจแล้วครับยกแข้งไปยังไงก็โดนขอให้ยกขอให้ยกนี่ฮะนายตีไม่ได้ตีได้ไหมครับใส่เข่าซ้ายทีนึงครับอะไรมาโต้เพราะว่านายเราไม่เสียบอยู่แล้วอ้าวหมดยกสุดท้ายครับเหนื่อยวันนี้เหนื่อยทั้งคู่ครับนี่ครับดูครับการก้มกราบคารวะกันต่อยกันแทบเป็นแทบตายครับนี่ฮะคือหัวใจของความเป็นนักกีฬาน้ำใจของนักกีฬาครับแล้วก็วัฒนธรรมไทยนะครับการกราบการไหว้เป็นการทักทายแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับโอ้ก็โชว์ความได้ดีทั้งคู่เลยนะครับทั้งพยัคฆ์สมุยแล้วก็ปราญาณอเลวาโต้ครับครับก็3ยกสนุกทั้ง3ยกครับครับได้ลุ้นได้เชียร์ตลอดเลยนะครับเนี่ยครับมีเลือดมีนับครับแล้วก็มีซุกคาแข้งซุกคาหมัดด้วยครับเรียกว่ารูดขาแข้งแล้วก็รูดขาข้างเชือกครับเขามีแต่รูดเสาที่รูดขาแข้งครับรูดเชือกแบบนี้แล้วครับตอนนี้ผลการแข่งขันนะครับอยู่ที่คุณเดี่ยวคุณเป๊กเรียบร้อยแล้วครับอาเดวาโต้นั้นก็มั่นใจนะครับมือมาถึงมือมาถึงแม้ว่าโดนหนึ่งนัดแล้วมีหลายคนเชียร์ทั้งขาวมุมดำหลายคนหลายคนเชียร์ให้เสมออย่างหนึ่งสักยกหนึ่งไหนฝั่งขาวส่งเสียงให้ปรบมือซิมุมขาวปรบมือดังๆครับใครเชียร์มุมขาวนะอ้าวโอ้โหมุมดำส่งเสียงซิปรบมือมาหนึ่งนัดของพยัคฆ์สมุยจะผ่านหรือไม่ผ่านผลจะออกมายังไงดีสูสีทั้งคู่นะครับคะแนนต้องประกาศแล้วครับผู้ชนะนะครับ The winner มุมขาวหรือมุมดำพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มก็เป็นพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับครับได้ไป1นัดแล้วก็ได้1แต้มผู้ชนะนะครับ1แต้มกันของเรานี่แหละครับครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าปราญาณอเลวาโต้คนนี้มีอนาคตนะครับในเส้นสายวงการมวยครับครับชกได้ดีเหลือเกินครับส่วนพยัคฆ์สมุยให้กำลังใจเขาต่อไปครับพักอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาขอเสียงต้อนรับ The Black Bull นิโคลัสเมนเดสไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสั่งใช้ปัญญาไว้พลิกเปลี่ยนร่างกายจนสว่างเป็นอาวุธไม่สาดวิชาที่ใช้ใจสุดร้อนด้วยใจสู้ในยามอ่อนตรึงต่อสู้เอกลักษณ์ป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรามาถูกพันธุ์ไว้ในนามวัฒนธรรมไทยกำลังต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยอาการยุ่งกู้สุขโขทัยจนถึงกู้ยืดยาตอนปลายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนห่วยใจใครจะสู้มือก้าวเข้ามาใครจะสู้มือก้าวเข้ามาสู่สังเวียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับนิโคลัสเมเดสครับโอ้โหดูกันแล้วนะฮะสูงขนาดนี้นะครับสูงใหญ่นะยาวขนาดนี้ฮะโอ้โหหน่วยก้านนี่ผมว่านะ
ได้ช่วงนะครับช่วงยาวแต่ถ้าดูการออกอาวุธจะเป็นยังไงเพราะว่านักชกที่จะขึ้นมาเนี่ยเป็นชาวไทยนะครับหนักแน่นนี่ไงสุดๆยาวเจอใหญ่หนักแน่นเข้าไปเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับมาดูดีกรีกันก่อนครับเป็น1ในแชมป์ Isuzu ครับ Super Fight All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกด้วยนี่คือยอดมวยที่จะมาลุยกับยอดมวยชาวสเปนในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับด้วยครับมังกรปากน้ำโพเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ่งเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ่งมังกรปากน้ำโพประเทศไทยตามกันต่อนะครับไทยไฟท์นิวนอร์มอนครับที่ MCC Hall The Mall บางกะปิครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ในการถ่ายทอดสดเป็นนักมวยจากสเปนนะครับเจอกับนักชกจากไทยของเราครับมังกรปาดน้ำโพเต็ง1ครับหนักแรงครับเจอกับสูงยาวโยกมากๆครับเขากลับมาทวงบัลลังก์คืนแล้วครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊แสรุ่งที่เมื่อก่อนนี่น็อกตลอดแต่วันนี้จะผ่านคนนี้ได้หรือไม่ครับอายุ27ปีเกิดที่เมืองเมดินานะครับประเทศสเปนส่วนสูง190ครับโอ้โหเกือบ2เมตรน้ำหนัก78กิโลกรัมชกมาทั้งหมด49ครั้งชนะ35แพ้13เสมอ1ครั้งฉายาของเขาคือ The Black Blue Nicolas Mendez เห็นเขานึกถึงเทศกาลนึงที่อยู่ทางภาคใต้อะไรครับเทศกาลชิงเปรตโอ้โหแกสูงอ่ะยาวจริงๆอ่ะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่190ครับโอ้โหแต่สรีระเขาสวยงามครับหุ่นดีมากครับนักมวยคนนี้แล้วก็ดำเมี่ยมเลยนะครับกล้ามเนื้อดีมากครับผมคู่ชกของเขานะครับนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์ครับเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพอายุ27ปีนะครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับมังกรปากน้ำโพสูง180ซมนะครับเตี้ยกว่า10เซนนะครับน้ำหนัก78กิโลกรัมเท่ากันครับชกมา97ครั้งนะครับแล้วก็เป็นนี่เป็นแชมป์มวยรอบจากอ้อมน้อยนะครับในปี57นะครับเป็นแชมป์มวยรอบ King's Cup นะครับในปี2557เช่นเดียวกันนะครับเป็นแชมป์ Isuzu Cup Super Fight ปี2015แชมป์ไทยไฟปี2015นะครับแล้วก็เป็นแชมป์คาดเชือกของสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติปี2019ครับคู่นี้นี่เขาบอกว่าถ้าหากเต็ง1สามารถจระเข้ฟาดหางเข้าที่ก้านคอของเมนเดสได้นี่เพิ่มรางวัลอีกหลายหมื่นครับลำพังสเตะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับรางวัลที่เพิ่มมานี่จากพี่โจนะฮะคุณนพรัตน์พุทธรัตนนีนะฮะบอกว่าถ้าเต็ง1แค่น็อกยก1นี่เดี๋ยวมีรางวัลอีกแน่นอนนะพี่โจรองประธานไทยไฟนี่จ่ายเองนะครับครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะครับไม่มีท่านไม่มีเรานะครับขอบพระคุณมากๆกับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงนี้ต้องเที่ยวเมืองไทยให้ครบนะครับแน่นอนครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วย Dynamic Common Rail จาก PTT Lubricant ปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงนมไทยเดนมาร์ก
บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดทรู 5G สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ตอนนี้เดอะมอลล์นี่ต้องบอกว่าที่งามวงวานนะทำไมฮะโอ้โหนี่โฉมใหม่ที่เดอะมอลล์งามวงวานนี่แบบสวยมากทำมาใหม่ทำใหม่เลยครับ New Normal ใหม่โอ้โหสุดๆรีโนเวทใหม่ถูกต้องครับเพื่อให้คนไปเดินช้อปปิ้งอย่างสบายใจถูกต้องครับนะครับที่ณที่บางกะปิก็คนแน่นเอียดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เดอะมอลล์งามวงวานต้องบอกว่าโอ้ยน่าไปเดินมากครับตอนนี้ครับผมก็เดินประจำสาขานี้แหละบางกะปิใกล้ที่พักใกล้บ้านครับผมครับมีบ้านใครอยู่แถวนี้ไหมหรือว่าบ้านคุณสมจิตพักอยู่แถวนี้คอนโดอยู่แถวนี้เอาไว้ทำงานนะครับส่วนบ้านภรรยาก็อยู่ที่อำเภอปากช่องอย่าลืมพาไปปากช่องอย่าลืมแล้วกันกูโรตีชาชักอยู่แถวไหนฮะตอนนี้ย้ายที่ใหม่ละย้ายอยู่ติดกับเทศบาลเลยโอ้โหไปถึงเจอเลยครับแต่ก่อนจะเจอที่ต้องเจอคู่นี้ก่อนครับผมนี่โอ้นี่ยังไม่รู้นะครับดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะครับว่าจะจบยังไงครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการพงพักว่องไวนะครับในคะแนน3ท่านก็มีภูกิจครับประยุนเสมาทิพย์คีรีแล้วก็อารุณสุพุทธะครับตัดซ้ายครับโอ้โหขาแกว่งไปเลยครับต่อยลำตัวเตะซ้ายสูงครับโอ้นี่พี่โจบอกว่าถ้าเกิดเตะก้านคอได้มีรางวัลพิเศษเตะก้านคอสูงเลยครับเต็ง1โอ้โหนี่แต่เห็นกลางคืนมืดผมจะทำยังไงโอ้โหคือวิ่งหรือจะยังไงคือถ้าเกิดเรายังพอไหวถ้าเกิดเป็นเด็กนี่โอ้โหนี่น่าจะยิ่งป่าลาบนะครับครับแต่แกหุ่นดีครับสูง190สรีระสวยงามหมัดซ้ายครับเต็ง1ครับโอ้ยเกือบโดน2เอาโดน2ขวาครับหมัดซ้ายครับโอ้โอ้หมัดซ้ายครับแต่มันคอร์สสั้นๆนะฮะคอร์สสั้นๆครับนี่คอร์สสั้นๆกระตุกเท่าไหร่ปั๊บเดียวครับนี่ครับสิ่งที่เห็นชัดก็คือดวงตาของเขาครับจะทบจากสเปนยังไงครับลุยต่อแข้งซ้ายปัดซ้ายปัดซ้ายปัดซ้ายครับยังไงยังไงโอ้ยดูกรรมการจะมาลุ้มไม่กรรมการไม่ลุ้มนะกรรมการเข้ามาเซฟไว้ครับเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนยังหาที่ลงไม่ได้โอ้นี่ครับนี่ครับเจาะล่างเพื่อเปิดบนนะครับแล้วก็ไหวไม่ไหวครับนักครับนักสองครับคนแรกนิโคลัสเป็นเดนครับสองนับแล้วครับนี่ไม่ได้ต่อยมา9เดือนนะครับเด็กเก่งครับเด็กก็ยังรีบอยู่ดีครับเรียบร้อยชื่อสไตล์การชกดูดันแบบนี้กับไฮไฟครับทำให้เขานี่เปิดฉากเป้งก็เปิดฉากทำร้ายคู่ต่อสู้เลยแล้วก็ชกคู่ต่อสู้ได้เลยเข้ามาขอโทษคู่ต่อสู้นะครับต้องบอกครับว่าอย่างที่เรียนนะว่าคาดเชือกมัดมวยอย่างเหมือนกล้วยปิ้งมันพลิกไปพลิกมาถ้าน็อกได้ต้องวิ่งน็อกเลยนะครับมีโอกาสก็นี่ครับอัปคัตไปเรียบร้อยครับเอ้าเดี๋ยวอัปคัตตรงนี้เจอลูกหนักแรงของเต็ง1ครับดุดันมากครับเต็ง1ยังคงดุดันเหมือนเดิมนะครับหายไป9เดือนนะครับแต่ว่าความดุดันยังเหมือนเดิมคือคุณสมจิตครับ9เดือนนี่พลิกมาบอกน้ำหนักลดลงอีก2กิโลนะครับดูครับเนี่ยดูภาพช้านะครับความดุดันของเขานี่เดี๋ยวให้คุณเดียวกับคุณเป๊กเนี่ยสอบถามดูแล้วกันถามเลยสัมภาษณ์เลยว่าหายไป8เดือนที่ทำยังไงดูแลสุขภาพร่างกายทั้งมวยยังไงและที่สำคัญน้ำหนักลดลงมาทั้งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับยืนคู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะประกาศแล้วนะครับและผู้ชนะของเรานะครับน็อกยกหนึ่งนะครับ The Winner is เต็ง1สิทธิ์แจ๊สสายรุ่งของไทยแลนด์ด้วยกับผู้ชนะนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนที่พ่ายแพ้ไปนะขอเสียงต้อนรับเอสโตเนียนจอมระหำแอนดี้อูซาลูไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดความมืดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณศึกใช้เป็นดาวไว้เปลี่ยนร่างกายจนสมองเป็นอาวุธไม่สาบิชาที่ชายไทยจะทนไม่ใจสู้ในยามหมดรังต่อตู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องมันถูกเป็นทวายในนามวัฒนธรรมไทยจำนวนต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยต้องการยึดครองสุโขทัยจนถึงกรุงยุธยาตอนปลายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนห่วยใครใครจะสู้มือก้าวเข้ามา
ลังเรียบร้อยนะครับแอนดี้อุสซาลูนะครับลงสนามแล้วครับคนเดียวครับครับผมตอนนี้นักกีฬาขึ้นสู่สังเวียนทันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูหน่วยการการทำสัพพนี้เมื่อสักครู่นี้ต้องมีอะไรทีเด็ดมาเจอแน่นอนทีเด็ดอยู่แล้วคนนี้เขาบอกว่าเชิงมวยนะฮะเหมือนคนไทยเลยฉะนั้นเนี่ยระวังคนนี้ต้องระวังจริงๆนะเพราะว่าค่าเชือกอะไรเกิดขึ้นได้เห็นแล้วอะไรเกิดขึ้นแค่ถักถากนี่อาจจะมีบาดแผลเลยถ้าโดนเต็มๆน็อกทันทีเลยนะเสี้ยววินาทีครับผมมาลุยกันต่อนะครับนักชกชาวไทยนะครับบอกดีกรีกันก่อนนะครับเป็นถึงยอดแชมป์อีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์ออลนิวอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพลิกโลกขอเสียงประมือต้อนรับด้วยนะครับพิกัดนี้เลยต้องคนนี้ครับขุนศึกแดดดอกคูณแสงสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมขุนศึกแดนดอกคูณประเทศไทยวันงานเทศกาลบ้านเฮากระดกเบียร์กระดกเหล้ากินให้เมาเมามาเหยาหน้ารถแห่อารถแห่รถแห่อารถแห่รถแห่เสียงลำสิงมาถึงทิ้งคักแท้ยกมือสี่แก่แดดขอแน่ระเกสกาขอเพลงแรปหันหน้ามาแล้วก็เพลงตะตุ้งตูตามนะครับคู่ที่6ครับไทยไฟท์นิวนอร์มอนครับจาก MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปินะครับมาดูนักชกจากเอสโตเนียครับเจอกับนักชกจากขอนแก่นครับหน่วยก้านของนักชกจากเอสโตเนียนี่ต้องบอกเลยว่าคุณดีมากมากกล้ามเนื้อนี่ถือว่าฟิตเปี้ยฟิตปังแหละครับนะฮะดูจากสภาพร่างกายแล้วนี่วันนี้พร้อมจริงๆกับไทยไฟท์เปิดหัวครั้งแรกสำหรับพุทธศักราชนี้นะครับเรามาดูประวัติสั้นๆของนักชกจากมุมขาวครับอายุเพียง21ปีครับแม้ถือว่ายังเด็กมากครับเกิดที่เอสโตเนียครับส่วนสูง177ซมน้ำหนัก73กิโลกรัมชกมาทั้งหมด46ครั้งชนะ33แพ้ถึง13ครั้งนะครับฉายาของเขาก็คือเอสโตเนียจอมระห่ำต้องบอกโอ้โหดูศักยันต์นี่ครับนี่เสือหลวงพ่อปานเขาคือแอนดี้อูสตาลูนี่เกียรติประวัตินี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นแชมป์มวยไทยของเอสโตเนียนะครับหรือว่าเอสโตเนียครับแล้วก็มาเป็นแชมป์ K1 ของเอสโตเนียด้วยแล้วก็มาเป็นแชมป์ที่ฟินแลนด์นะครับที่เฮลซิงกินะครับในปี2016ครับคู่ชกของเขานะครับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับหรือว่าแสนสถานสอสุรเดชเดินครับนักชกวัย27ปีครับจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นประธานขามแก่นเสียงคอนเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุเท่เหรียญทองโอลิมปิกครับสูง183ซมนะครับน้ำหนัก73กิโลกรัมครับชกมา172ครั้งชนะ137แพ้มา30ครั้งเสมอ5ครั้งครับนี่เป็นแชมป์ลูมินีนะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยครับแล้วก็เป็นแชมป์ WMC มวยไทยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ Isuzu Cup Super Fight ปี2017แล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟท์ปี2017ครับวันนี้ขึ้นมาในพิกัด73กิโลกรัมแชมป์ล่าสุดก็คือไทยไฟท์2017นี่คือน้ำหนัก70กิโลกรัมครับวันนี้เพิ่มเวทขึ้นมาอีก3กิโลก็เนื้อตัวก็แน่นขึ้นครับใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วครับแล้วปีถัดมาครับคุณสมจิตครับโชคร้ายครับยังไงฮะได้เข้าชิงแล้วนะครับแต่ว่าวันชิงเนี่ยใช่
ร่างกายไม่พร้อมตัวเองเจ็บต้องให้สละแชมป์ให้กับเขาไปเลยเขาได้แชมป์ไปเลยใช่ครับครับน่าเสียดายนะครับแสงกระทานครับนี่เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของเสียแขกสมชายเทพรุ่งเรืองนะครับครับส่วนแฟนๆทางช่อง8นะครับแล้วก็แฟนๆไทยไฟนะครับไม่ควรพลาดนะครับกับการร่วมสนุกกับทางไทยไฟนะครับไม่ว่าจะเซลฟี่รูปตัวของท่านเองนะครับกับหน้าจอทางช่อง8หรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับแล้วก็สื่อโซเชียลอื่นๆนะครับที่ท่านกำลังชมอยู่ณตอนนี้ครับก็ส่งเข้ามาพร้อมเขียนข้อความบรรยายความรู้สึกณตอนนั้นนะครับมาด้วยนะครับแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Page ไทยไฟท์ King of Thai ครับ King of มวยไทยเซลฟี่แล้วแคปชั่นมาถูกต้องครับผมเอาแคปชั่นที่โดนใจเราจะมีรางวัลมอบให้ถูกต้องแล้วนะครับย้ำนะครับว่าทางแฟนเพจของไทยไฟท์ King of มวยไทยนะครับส่งเข้ามาครับข้อความที่โดนใจรูปภาพที่โดนใจทีมงานเราจะมอบรางวัลให้นะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติทู 5G บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดสวนน้ำวานานาวาหัวหินโรงพยาบาลผิวหนังอโศกบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตและนมไทยเดนมาร์กวันนี้ถือว่ามาถึงคู่ที่6นี่ก็ยังมีความสนุกความตื่นเต้นรอท่านผู้ชมอยู่นะครับหลังจากเปิดหัวของไทยไฟครั้งแรกเป็นไทยไฟนิวนอร์มอลครับเปิดตัวกับช่อง8กดหมายเลข27ไปก็ดูช่อง8นะครับก็มีรายการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการมวยก็มีอีกหลายรายการที่สนุกใช่ครับก็ทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์นะครับถ้าเกิดไม่มีไทยไฟก็จะมีมวยไทยฮาร์ดคอร์นะครับแล้วก็จะมีมวยซุปเปอร์แชมป์นะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ทางช่อง8นะครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เลยครับมีทั้งละครมีทั้งรายการที่สนุกก็ฟังเอาไว้ด้วยถึงเสียวทุกอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับถึงเสียวนะครับพิธีกรก็หล่อขั้นเทพครับครับผมคิดจบจอหอพึ่งสุทธิราชแล้วก็น้องอะไรนะโบริงครับนางสาวไทยครับมาดูครับอึ้งที่เสียวคู่นี้จะมีอะไรให้อึ้งให้ทึ่งหรือให้เสียวหรือเปล่าก็มีไม่เยอะนะครับที่นักมวยไทยของเราที่ดูใหญ่กว่านักมวยจากต่างชาติครับที่เป็นชาวเอสโตเนียนะครับโอ้แต่ว่าเขามีความรวดเร็วปราดเปรียวนะครับต่อยหมัดนี้โดนแม่ตายถึงขัดพอดีครับกล่องดวงใจกล่องดวงใจเลยครับแม่ต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้ต้องใช้ตลอดชีวิตแหละครับต้องดูแลกันว่ายิ่งเป็นแสนสถานียิ่งต้องใช้เยอะเลยครับนี่ผมหนีไปสกลนครยังไปเจอมาเลยครับโอ้แล้วแต่ว่าแอนดี้วันนี้ออกมาพูดมาหน้าตาดีนะเนี่ยดูด้านขาวสก๊อตเลยนี่โอ้โหตักยันต่อเพชรด้านหลังซะด้วยจ่อขาครับแสนสถานดีครับเขาลุ้นหมัดเลยนะครับนี่ครับถ้าเกิดออกหมัดได้ดีมีโอกาสได้ลุ้นเลยครับต้องระวังครับหมัดเขาออกดีครับหมัดออกทั่วการชกหมัดนี่สวยงามนะดูทิ้งเท่าไหร่ครับทิ้งเท่าไหร่โอ้โหหมัดกว้างไกลเมื่อกี้พุ่งไปนิดเดียวตรงยาวดีกว่านะครับแสนสถานโอ้โหลุ้นหมัดนะครับนี่ครับโอ้ยอุสตาลูครับดูดันดีเหลือเกินครับแอนดี้อุสตาลูเอาบวกหมัดคืนครับแสนสถานขีดขวาเอาไว้ครับแววตาเนี่ยมุ่งมั่นจริงๆครับแววตาเขามุ่งมั่นจริงๆหนึ่งสองฮุกหนึ่งสองอัปคัทโอ้โหมาเป็นพายุเดินเข้าหานะครับแอนดี้อุสตาลูครับแสนสถานก็กลัวหน้าแหกเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนคาดเชือกนี่เข้าไปนี่มีโอกาสที่หน้าแหกสูงมากต้องบล็อกให้ดีครับเอานี่ครับต้องแก้ให้ได้ครับเจอมือหมัดจะแก้อย่างไรช่วงนี้ยิ่งต้องรอเลยครับแสนสถานครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สองสามมาลุมล้อมตื่นนี้นอกจากชกมวยแล้วนะครับยังเลี้ยงวัวพันด้วยนะครับที่ขอนแก่นครับเป็นเจ้าของวัวพันด้วยหลายตัวเลยครับหลายสิบตัวเลยครับนี่นะครับคือการวางรากฐานอนาคตของการเป็นนักมวยหลังจากที่เกษียณงานต่างๆแล้วจะเลิกมวยแล้วก็ต้องมีอาชีพรองรับถือว่าถูกต้องครับอย่างนี้แต่ตรงนี้ต้องระวังครับโอ้โหศอกขวาเวียงสุดแรงนะครับแต่ว่าไม่แตกฮะไม่แตกเหนียวยังเหนียวอยู่นะมาสู้เลยครับมาสู้เลยครับอุสตาลูนี่ดูแววตาครับไม่กระพริบถ้าเกิดสู้แบบนี้ก็สนุกนะครับแบบมวยทางช่องแบบของเราครับสนุกแน่ครับแบบนี้อย่างที่บอกว่านอกจากจะมีวัวพันแล้วนี่หน้าตาต้องเอาใช้ทำมาหากินอีกด้วยต่อรุ่นนี้ทางได้แต่ว่าดูฮะสีหน้าตาของแอนดี้อุสตาลูครับโอ้โหที่แบบสายตานี่สู้มากครับสู้ครับหน้าตาดีด้วยหน้าตาหล่อเลยครับหมัดขวาอัปคัตซ้ายอัปคัตซ้ายครับแม่พยายามจ่อให้เข้าออกแหมมีทุกองค์หูทีนึงหมัดแกใช้ได้ครับหมัดดีครับออกหมัดดูเท่าไหร่แกนะครับลมพลิกเลยเอายังไงเอาคืนครับเอาคืนครับชุดนี้ครับแหมเข้าเบรกครับเข้าเบรกได้โอ้ยสับต่อขวาครับ
โอ้โหครับขอกันกินมากกว่านี้แต่อย่ามาบ่อยๆนี่เดินขาแกว่งขาปิดเข้ามันเก่งพอดีครับเอาพักกันครู่เดียวเดี๋ยวสนุกกันต่อครับกลับมาตามต่อนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างแล้วก็บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับจังหวะที่แหมอัปคัตซ้ายแล้วก็มีฮุกซ้ายนะครับนี่ต่อยขวาลำตัวครับแต่ว่าจังหวะนี้ถอยไปมันสุดเหยียดพอดีครับโดนกล่องดวงใจฮะสุดเหยียดแล้วก็โอ้โหแล้วก็เจอกระปัดมือพอด้วยฮะก็เลยโดนกล่องดวงใจไปนี่ฮะโอ้โหขาตราช้างก็สวยโอ้โหสองลูกนี้ลูกสุดท้ายหมดยกกรรมการต้องโอ้โหเบรกแทบไม่ทันครับผมขาปัดเข้ามุมฮะโอ้สวยจริงๆครับไม่เป็นไรเอสตาลูครับครับขอโทษครับครับกรรมการรวยตั้งมหาพัฒนากุลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับให้คะแนน3ท่านก็มีขาบอลเย็นอุบลเสมาทิพย์กิรินแล้วก็อรุณภูมิตชาติยกที่2ตามกันต่อครับความมันความดุความเดือดมียังต่อเนื่องสถานเจาะยางยัดสวยครับโอ้แข้งสายสูงนะครับแต่ว่าเอสตาลูนี่ต่อยหมัดได้น่ากลัวจริงๆฮะไปแรงครับโอ้โหตรงนี้เหลี่ยมหักเหลี่ยมทิ้งคามุมหลดปุ๊บเลยครับฮะแต่ยังนิ่งอยู่นะครับแอนดี้เอสตาลูครับแต่เขาไม่มีอะไรครับต้องรอเนี่ยจังหวะแล้วกรรมการต้องแยกให้ขาดนะครับจังหวะแยก50 50คือหรือนักมวยจะไม่รู้ว่าแยกหรือยังนะก็ต่อเนื่องครับเพื่อนรบโอ้ย1 2ฮุกสวยสู้2ขวาคืนฟันด้วย2ขวาคืนครับเอสตาลูครับปุ่มให้สันตานตีไม่ได้นะครับโอ้ยสับสองขวาครับเตียงจุดแรงนะครับแต่ว่าไม่โดนครับเอสตาลูมัดมาสองขวาสันตานเอาละครับยังไงเห็นจุดอ่อนหรือยังแม่ตีหน้ายักษ์คู่แล้วตอนนี้สันตานพยายามเดินแทงเข่านะครับแทงแบบไม่ต้องจัดครับแต่ก็ต้องระวังหมัดของเอสตาลูครับสันตานครับการยักษ์ตกอย่างเดียวครับโอ้ยนี่ไม่ต้องเกาะก็ตีได้ยาวเข้าไว้แม่ยักษ์สวยโอ้โหแทงซ้ายครับแทงซ้ายสวยนะครับเอสตาลูเจอศอกขวาครับปักศอกขวาคืนครับแม่ถ้าเกิดมีระยะหน่อยเอสตาลูน่ากลัวครับแต่ถ้าเกิดระยะประชิดแบบนี้นี่แสนสะท้านมีตัวเดียวครับถือว่าวางแผนได้ดีเจอมือหมัดเดินเข้าหาอย่างนี้ครับเพราะพลังหมัดการถอยต่อยนี่จะเบาเดินเข้าไปครับแม่กระแทกหมัดซ้ายไปก่อนนะครับศอกขวาครับแม่โดนซอกคอครับโดนซอกคอครับยกขึ้นมาก่อนโอ้ยแต่ว่ายังมีเข่าขวาครับแสนสะท้านพลิกมากรรมการแยกครับกรรมการรวยอะไรฮะรวยฮะรวยชื่อรวยเหรอฮะชื่อรวยฮะชื่อรวยพี่รวยครับโอ้โหสับต่อฝาครับหน้าตาแดงกลับแล้วนะครับเอสตาลูครับโดนเยอะเหลือเกินครับตอนนี้โดนเข่าขวาครับแสนสะท้านสับต่อฝาครับแสนสะท้านครับแม่สายย่อมาไหมยังครับยักษ์ปุ้ยยังสู้ยังสู้ครับเอสตาลูยังสู้ครับเหนียวครับมีกระป๋องยังไม่มีเลือดหัวใจดีมากครับเอสตาลูครับเอสตาลูโอ้เจอขาซ้ายของแสนสะท้านต่อขวาครับไปสู้ไหมสู้ถามหน่อยว่าหักที่ไหนมาไม่มีเลือดเลยตอนนี้ยังไม่แตกยังเหนียวอยู่เหนียวมากอาจารย์ดีครับเดี๋ยวต่อครับกระแทกหมัดซ้ายไปครับหมัด1 2ครับโอ้ชักพลังหมัดชักจะน้อยลงไปเหมือนกันครับไอ้โอ้แทงขวาซ้ายฟันศอกขวาครับสวมกาดได้ดีครับนี่ถือการวางแผนที่ดีครับถ้าหากถอยให้ผู้ต่อสู้ชกเนี่ยพลังหมัดจะเยอะแต่เดินเข้าหาผู้ต่อสู้เนี่ยถือว่าดีครับอย่างนี้ครับที่มาตีสองโอ้โหโดนเยอะครับโดนเยอะเมาแล้วครับเอสตาลูครับเจอศอกขวาครับพยายามจะบวกอยู่ไม่อยู่ไปไม่ไปอยู่ไม่อยู่ต้องระวังหมัดเหมือนกันนะครับแสนสะท้านครับเอสตาลูโอ้โหกรรมการแย่ครับกรรมการแย่แสนสะท้านได้หน้าอย่าลืมหลังได้หน้าอย่าลืมหลังตาจันตงครับรัดคุ้มให้ดีแม่เข่าสวยโอ้ยเข่าขวาครับต้องรัดเอวครับโอ้โหเอสตาลูหน้าผากซ้ายโน่มา2ลูกเลยครับครับผมพักก่อนครับสองยกผ่านไปนะครับเข้มข้นเหลือเกินครับแสนสถานเจอกับเอสตาลูจากเอสโตเนียครับตอกสั้นนี่ฮะโอ้โหดูภาพช้าๆครับตัวนี้หักเหลี่ยมกระตกเหลี่ยมนี่ครับเหลี่ยมนี่เหลี่ยมเทวดาครับหักโอ้โหขาลอยข้ามเชือกเส้นที่4ครับมิสเตอร์ฟองครับดูจากอีกหนึ่งจังหวะนะครับโอ้ยนี่แทงแบบไม่ต้องจัดนะครับแต่พุ่งเข่าซ้ายมาครับแล้วก็งัดศอกที่ขาดหูไปนิดเดียวครับจังหวะนี้ครับโอ้โหหมัดกับแข้งครับเวียงหมัดขวาเหมือนกันนะครับแต่แทงหมัดซ้ายอาศัยยาวกว่าด้วยครับแสนสะท้านครับแน่นอนครับแข้งกับหมัด
แข้งยาวกว่าอยู่แล้วครับนี่ถือว่าทำได้ถูกต้องสำหรับแสงสถานครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมไปถึงธนาคารออมสินไดนามิกคอมมอนเรลจากพีทีทีลูบิแคลนและปุ๋ยตรามาดินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงยกสุดท้ายครับแสงสถานกับเอสตารูโอ้โหยังเดินเข้าหาครับอุตารูโอ้ยมัดหนึ่งสองอัปคัตยกนี้สองยกรับไปเยอะยกนี้ต้องเดินเข้าหาครับอัตารูขยับเข้าไปนะครับสันตานครับปิดเกมเดินของเอสตารูด้วยการเดินเข้าหานะครับไม่ปล่อยให้เดินต่อยครับขู่เอาไว้ก่อนเรียกว่าขู่เอาไว้ก่อนเรื่องวิกฤตจะเป็นโอกาสครับเราไม่ต้องถอยยิ่งถอยเขาเลี่ยนใจได้ใจเขาก็ต่อยเราได้เดินเข้าหานี่ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับออกอาวุธก่อนด้วยเดินเข้าหาต่อนะครับสันตานโอ้ยโยนเข่าขวาสวยนะครับเต็มชายโครงนะครับแล้วก็เด้งตีเข่าขวาครับโอ้เอสตาลูในนี่แกสู้ลำบากนะครับทักษะในการตีเข่าของเราดีกว่าเยอะพอจับวงในรู้เลยครับว่าเราสูงใหญ่กว่าครับโอ้ยยาอย่าดึงให้พ้นดึงให้พ้นโอ้โหหน้าสะบัดเลยนะครับโอ้ยสับศอกขวาไม่โดนครับเจอศอกขวาโต้ครับเอาเมาครับเมาครับเอสตาลูศอกขวาครับเนี่ยศอกกระทัดมาลาแตกแล้วนะครับแตกแล้วเอสตาลูครับโอ้โหโดนที่แตกแล้วเอาเลือดครับเลือดออกแล้วโอ้โหเจ็บทีนึงเขียบตายขีบมาครับยิงตีโอ้โหขีบมันตีโอ้ยตีโอ้โหโอ้โหขีบจะกระดิ่งเท่าน้อยบอกเอสตาลูบอกไม่เป็นไรผมปังเลือดก่อนตอนนี้โอ้ยศอกขวาศอกขวาโอ้เลือดพุ่งเลยครับมาครับเลยครับชูดมาที่มุมผู้บรรยายโอ้โหหางคือไตแตกโอ้โหโอ้ยเลือดพุ่งดีเหลือเกินครับแม่เด็กวัย21ปีครับครับเลือดจะบริสุทธิ์ครับโอ้โหดูสิครับเต็มหน้าอกนี่แกนี่ลู่หรือลาเซอร์อัปปะการต้องสั่งยุติก่อนครับเช็คก่อนใช่ครับโอ้โหกรรมการรวยครับกรรมการรวยตั้งมหาพัทลกุลครับให้คุณหมอธีรศักดิ์ภูผาชาติดูเลือดว่าอย่างไรครับแล้วก็ยุติการแข่งขันครับอัตลูบอกยังได้อยู่ไอ้ยังสู้อยู่แต่หมอบอกว่ามันอันตรายครับครับคือตามมาตรการนะครับในยุคนิวนอร์มอลก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ปกตินี่สามารถชกต่อได้นะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดมีเลือดปุ๊บมันก็จะเป็นอันตรายแล้วก็มันมีปัญหาอีกหลายอย่างอีกอย่างนึงแตกเนี่ยบริเวณใกล้ตาด้วยครับท่านผู้ชมครับเพราะแตกใกล้ตาเนี่ยมันก็อันตรายอยู่แล้วไหนเลือดจะเข้าตาไหนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นด้วยกติกาเนี่ยต้องยุติครับใช่ครับนะครับแต่ด้วยหัวใจต้องยกให้เขาจริงๆโอ้สุดยอดมากครับเนี่ยครับจำชื่อไว้เลยครับแอนดี้อุสตาลูครับดูภาพช้านะครับสับสองขาอุ้ยไม่โดนนะครับแล้วก็ลูกแหมสับคืนลูกนี้หรือเปล่าฮะยังฮะยังครับลูกไหนโอ้นี่โอ้นี่ยังไม่แตกครับยังไม่แตกตอนนี้ยังไม่แตกนะครับนี่ครับทีมงานเราให้ดูแหมลูกนี้ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันโดนบริเวณต้นคอครับครับเฉือนลูกนี้นิดเดียวแหมมันสะใจมากทั้งคู่สนุกครับมวยคู่นี้ครับหัวใจสู้มากครับแอนดี้เอสยุสลูครับต่อยกับใครก็ได้แอนดี้ในเวทนี้ในเมืองไทยนะใช่ครับขอจะใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องครับเล็กกว่านี้หน่อยเวทนี้นะแสนสถานรบไทยเลยขอแสดงความดีด้วยนะครับกับผู้ชนะและกำลังใจกับผู้ที่พ่ายมาในวันนี้ประกบคู่ได้เยี่ยมเลยนะครับไม่มีการแบบเหยาะแยหรือว่ากลัวกันนี่คือปะทะกันเลยใช่ครับถอยที่ถอยด้วยแรงของทุกคนที่ปะทะกันนะครับผมขอเสียงต้อนรับนะ The Man Egg รุสลานอาตาเยฟไ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 ฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดความรู้วิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสั่งใช้ปัญญาไว้พลิกเปลี่ยนร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธไม่สาดวิชาที่ใช้ใจสุดทนไม่ใจสู้ในยามหมดรังต่อสู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกบันทึกไว้ในนามประวัติศาสตร์ไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยอาการยังคงสุขหัวไทยจนถึงคงยืดได้ตอนปลายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนหัวใจใครจะสู้มือก้าวเข้ามาใครจะสู้มือก้าวเข้ามา
สู่เวทีเรียบร้อยนะฮะดูสิครับว่ากระโดดข้ามเชือกแบบสปริงตัวสบายๆนี่คือเห็นไหมครับว่าสปริงเขาข้อเท้าเขามาที่เท้าครับผมอาจจะเป็นมวยเตะก็ได้นะครับมวยเตะจากหมัดที่เป็นสิ่งที่ถนัดอยู่แล้วนะของมาเลเซียนะฮะเข้าแข่งครับมาดูกันดีกว่านะครับนักมวยท่านนี้เนี่ยนะฮะเมื่อหยุดไปในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาครับไปฝึกซ้อมพิเศษแบกทุเรียนใช่ทุเรียนแล้วก็สักทุเรียนทุกวันนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะมีเทคนิคอะไรมาเพิ่มเติมให้กับครั้งนี้บ้างอาจจะแบบใกล้วันแข่งขันก็ฝึกซ้อมมวยมากยิ่งขึ้นก็จะมีความฟิตมากขึ้นแน่นอนทนขึ้นอยู่แล้วเพราะเขาให้แม่และพ่อเขาเนี่ยเอาทุเรียนตีที่ท้องเขาเพื่อความแข็งแกร่งของกล้ามท้องขนาดนั้นเลยนี่ไงไม่รู้สึกต่อยท้องไม่มีทางรู้สึกเดี๋ยวมาลุยก็เป็นยังไงใช่เดี๋ยวดูเลยสายเดินสายลุยอย่างเดียวแน่นอนนะครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับนี่คือมาพร้อมความห้าวความสดเลยนะฮะกับขุนศอกทะลวงฟันกิตติสจ.แดนระยองไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดความยุทธวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณศึกใช้ปัญญาไว้พลิกเปลี่ยนร่างกายจนสมองเป็นอาวุธไม่สาบวิชาที่ใช้ใจสุดทนไม่ใจสู้ในยามมรณะต่อสู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องมันถูกเป็นทวายในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยต้องการยุคคุณสุขไทยจนถึงกุญแจตอนไม้มันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนหัวใจใครจะสู้มือก้าวเข้ามาใครจะสู้มือก้าวเข้ามาด้านของกิตติสจ.แดนระยองหายไป9เดือนไม่ได้ทำอะไรครับก็ซ้อมเต้นแล้วก็เก็บทุเรียนขายถูกต้องครับของดีของไทยก็ต้องทุเรียนแหละครับราคาแพงทุกปีครับยินดีกับเกษตรกรชาวไทยครับเมืองไทยเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วนะครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับนักชกคนนี้อายุ31ปีมาจากรัสเซียครับประเทศรัสเซียสูง180ซมน้ำหนัก71กกชกมาทั้งหมด65ครั้งชนะ50แพ้13เสมอ2แต่ว่าชกมวยไทยสมัครเล่นมากกว่า100ครั้งครับเป็นแชมป์ K1 รัสเซียแชมป์มวยไทยรัสเซียโอ้โหหลายแชมป์ครับซุปเปอร์มวยไทยแชมเปี้ยน2016
WPMB แชมเปี้ยนของรัสเซียทั้งนั้นเลยครับฉายาของเขาคือ The Maniac The Maniac คืออะไรท่านนะฮะคนบ้าคนคลั่งนี่เขาคลั่งมวยไทยเขาคือรุสลานอัตเยฟส่วนคู่ชกของเขานะครับนักชกจากจังหวัดจันทบุรีครับน้ำตกลือเลื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสื่อจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติผู้ชาติที่จันทบุรีครับครับอายุ21ปีเท่านั้นเองครับกิตติสอจอแดนระยองครับจากอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก71กิโลกรัมนะครับชกมา88ครั้งชนะ77แพ้11ครั้งยังไม่เคยเสมอใครนี่ครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกในปีที่ผ่านมาครับ2019ก็ต้องบอกว่าฉายาของเขาก็คือคุณศอกทะลวงฟันน่ะคือโหดจริงๆที่ผ่านมาที่เราเห็นนะครับพอระฆังเก้งก็เอาเลยครับแม่สมเป็นนักสู้จากเมืองจันทบุรีครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินไดนามิกคอมมอนเวลจากพีทีทีลูบิแคนปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงรวมไปถึงนมไทยเดนมาร์กกิตติสจแดนระยองครับก็มีท่านอธิบดีศาลสูงท่านพยุงเดนพลายครับอธิบดีศาลสูงภาค2นะครับกรุณาให้เกียรติมาถอดมงคลให้กับกิตติสจแดนระยองปีที่2นะครับกับไทยไฟนะครับแต่ว่าปีแรกผ่านไปนี่ถือว่าเขาโชว์ฟอร์มได้เข้าตาเหลือเกินกับสไตล์การชกอันดุดันนะครับแล้วก็รูปร่างช่วงชกของเขาอาวุธถือว่าสอบผ่านครับเด็กคนนี้หนักทุกอย่างออกอาวุธได้อย่างสวยงามแล้วหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยแต่วันนี้มาเจอกับอัตเยฟจะเป็นอย่างไรครับอัตเยฟนี่อายุเยอะกว่าถึง10ปีส่วนสูงก็โอ้โหเอาอีกครับถึง2ทะลุฟันมาแล้วก่อนหน้าไม่เหมือนคนที่บ้านครับแต่ว่าอุ้ยระวังต้องระวังเลยนะครับกิตติครับเพราะว่าอัตเยฟนี่ถือว่าประสบการณ์ที่เก่าขึ้นเลยนะครับในเรื่องของมวยไทยครับโอ้ยระวังครับว่าตั้งสองรอนะครับตั้งสองรอระวังอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งเร็วโอ้ยอัตเยฟครับต่อยหมัดถึงสองโอ้ยไม่ใช่หมูให้กิตติเชื่อง่ายๆแล้วครับอัตเยฟนี่ครับโอ้ยสับต่อซ้ายครับย่อเหมือนกันนะครับกิตติครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเรียกว่าอย่าพึ่งหลับหูหลับตาครับค่อยๆไปค่อยๆไปครับแม่แล้วมีเดินคู่ด้วยนะครับอัตเยฟครับสับต่อขวามาครับกิตติโอ้ยเตะขวาสวยครับเจอบวกหมัดสวนครับโอ้โหหัวใจครับขวงศอกมหาเลยนะครับขวงศอกมหาเลยนะครับสับศอกขวาครับแล้วก็พยายามเหนี่ยวแขนของกิตติเอาไว้ครับอัตเยฟครับระบบป้องกันถือว่าใช้ได้ครับคุณสมกิจครับนอกจากกันเป็นนักมวยที่สายหัวแล้วช่วงว่างเจ็บไปเดี๋ยวก็ไปช่วยพ่อแม่ขายทุเรียนด้วยนี่ครับศอกจะคมเหมือนหนามทุเรียนหรือเปล่าวันนี้กิตติคือต้องเข้าเป็นทรงมากกว่านี้ครับกิตติครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะเย็บเขาไม่กลัวแล้วนะครับเดี๋ยวครับเขารอดักเลยนะครับดักศอกซ้ายครับเขาตั้งรอเลยนะวิ่งเหมือนวิ่งไปชนศอกเขาแล้วครับต้องจังหวะให้ดีโอ้ยโดนดักศอกซ้ายครับกิตติครับโดนดักศอกซ้ายเอ้าได้หมัดซ้ายเหมือนกันครับอ้าวกำปั้นขวาครับกิตติโอ้พี่สูดหัวใจทั้งคู่เลยครับตอนนี้ครับพี่สูดหัวใจเลยครับสับศอกขวามีคนละเล่มขวานคนละเล่มนะครับตอนนี้ทั้งฟันทั้งจามทั้งจามทั้งฟันไอ้ที่จามนี่ไม่ใช่เป็นหวัดครับจามศอกแตกมาแล้วครับแตกมาแล้วแตกกลางศีรษะนะครับอาเซียนแตกตรงหัวแล้วครับนี่ครับแล้วหัวเหมือนผมไปด้วยครับหัวเหม่งๆมันหน้าฟันต่อเกินสองฝาของกิตติครับสับสองฝาครับกิตติครับเลือดมาเต็มกกหูครับรอดักเหมือนกันนะครับทางด้านของอาเซียนครับคุณสองทะลวงฟันมาแล้วครับมาแล้วครับคุณสองทะลวงฟันโอ้โหแกสับทุกท่าเลยครับแกสับได้ทุกท่าครับเนี่ยครับสับทุกท่าสองขวาครับเอาละครับเริ่มอ่อนแรงลงไปครับอาเซียนโอ้โหยกนี้นี่เรียกว่าไม่ต้องหยุดหายใจกันเลยครับโอ้ยหลับเลยครับสองแม่งแตกแล้วโอ้ยเลือดพุ่งครับโอ้เลือดพุ่งเลือดพุ่งกระชูครับออกมาต้องโอ้ยกันไปโอ้ยท่านผู้ชมเลือดพุ่งออกมาเป็นเข็มที่ยาโอ้เป็นลิ่มเลยฮะแล้วเลือดมาเป็นลิ่มเลยครับโอ้โหโอ้ดูดันมากครับกิตติสจแดนระยองฮะนี่คือความร้ายกาจของแม่ไม้มวยไทยครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าชัดๆตรงนี้ครับศอกขวาบิดกระป๋องศอกขวาฮะทำไมฮะศอกขวาโอ้โหเหวี่ยงมาจากจันทบุรีครับจันทบุรีครับเรียกว่าศอกตับ
นี่ครับโอ้โหสอกสับกึ่งสับกึ่งทัดมาลาแล้วก็ใช้แรงเวียงจากหัวไหล่ขวาเต็มๆดูแล้วก็เลือดพุ่งเลยครับโอ้โหนี่หลับเลยนะครับศีรษะฟาดพื้นเลยครับเลือดพุ่งไม่พอครับเลือดติดซองเข้ามาด้วยดูฮะโอ้โหเหมือนเข็มฉีดยาฉีดออกมาครับดูชัดอีกมุมนึงฮะชัดมุมนึงโอ้โหพอจ๋าแม่จ๋าเลยครับโอ้โหน่ากลัวครับคุณผู้ชมอึ้งทึ่งปี๊ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงนะครับอึ้งทึ่งเสียวครับเห็นอย่างนี้กำลังอึ้งเสียวสิครับดูสิครับโอ้โหโหดจริงๆครับกิตติสจแดนระยองครับคาถาท่านอธิบดีศาลสูงภาค2ท่านพยุงเรียนทายนี่คาถาดีมากยังก็เอาทุเรียนคว้างไปที่หัวของอัตเยฟครับดูครับโอ้โหหัวเป็นคนขายเกี๊ยวเลยตอนนี้เลือดเต็มนะครับต้องไปรีบเย็บฮะหมอบอกว่าโอ้โหอันตรายครับอันตรายครับตอนนี้ต้องลงไปรีบๆเลยฮะตอนนี้โอ้โหโดนหนักจริงๆนี่ขนาดอัตเยฟนี่ถือว่าเป็นมวยเลยนะฮะโอ้หัวใจดีด้วยเป็นมวยแล้วหัวใจดีด้วยครับพยายามแลกพยายามแต่ว่ากิตติแกไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โหแฟนหนักไปมวยช่อง8นี่ตบมือให้เลยครับตอนนี้จบมือให้อัตเยฟหรือกิตติครับให้อัตเยฟครับผมผู้ชนะของเรานะ The Winner กิตติสอดอดดันริโอโอ้โหดุดันมากครับแหมไอ้รอจากท่าใหม่จันทบุรีครับเดี๋ยวต้องไปฟังเสียงสัมภาษณ์เขาหน่อยแล้วกันครับขอเสียงต้อนรับกังหันพิฆาตครับพามิตรโกรเวอร์ไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดพาหุ่นยุทธวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณศึกใช้ปัญญาไว้พลิกเปลี่ยนร่างกายจนสมบูรณ์เป็นอาวุธไม่สายไม่สายที่สายใจสุดพ้นไม่ใจสู้ในยามหมดตรงต่อตู้เอกลักษณ์ป้องประเทศชาติเป็นพื้นเพื่อนในไทยรู้ว่ามันถูกเป็นผู้ไว้ในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยอาจารย์ยังกูสุขหัวไทยจนถึงกูยืดยาตอนไม้มันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนหัวใจใครจะสู้เมื่อก้าวเข้ามาใครจะสู้เมื่อก้าวเข้ามาเอาละครับมาแบบนิ่งๆโอ้โหสปริงข้อเท้ามาอีกแล้วนะครับปาดเปรียวและเร็วนะนิ่งๆแน่นๆครับโอ้โหไม่ต้องสืบนะครับว่าความพร้อมมาเต็มที่สมาธิมาเต็มเปี่ยมครับคุณเดียวครับรุ่นนี้หนักด้วยเร็วด้วยประกบคู่เลยกับคนนี้นะครับดีกรีเป็นอดีตแชมป์อีซูครับออลนิวอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพลิกโลกเมื่อปี2019ครับผมไม่พูดไม่ได้ครับปีที่ผ่านมาสถิติการขึ้นชกทั้งหมด8ครั้งอย่าบอกนะชนะ8ครั้งนะ และ8ครั้งนี้เป็นการชนะน็อกทั้งสิ้นโอ้ยสถิติโหดมากโหดมากติดตามดูให้ดีนะคุณผู้ชมครับลุยอย่างเดียวคนนี้ปรบมือต้อนรับด้วยนะครับกับฉลามร้ายแห่งเมืองชนบอกตอทอวารุณจินวงไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดพาหุ่นยุทธวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณศึกใช้ปัญญาไว้พลิกเปลี่ยนร่างกายจนสมบูรณ์เป็นอาวุธไม่สายไม่สายที่สายใจสุดพ้นไม่ใจสู้ในยามหมดตรงต้องกู้เอกลักษณ์ป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยรู้ว่ามันถูกเป็นผู้ไว้ในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของอาจารย์ยังกู้สุโขทัยจนถึงกู้ยืดยาตอนไม้มันทำให้ตัว
มวยไทยที่สุดยอดเจตนาด้วยลีลาสะพวนท่าที่มันตัวสวยงามต่างชาติที่คมเขี้ยวถึงกับคนตั้งเจ้าทุกผู้ร้องนั้นยอมรับและบังคับนานาส่งเวียนไทยฝ่ายมีแต่ซุ้มและการสตาร์ส่งมวยไทยไปแดนก็อังกฤษอเมริกาจนถึงในซาบูไรให้ทุกโลกไม่ยอมรับในแม่บ้านมวยไทย We will never back down We will keep moving on We will never back down We will keep moving on ติดตามความมันกันต่อเนื่องครับเดินทางมาถึงคิวของปตท.วรุจิระวงครับวันนี้เจอกับพามิตรโกลเวอร์ครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงโควิด19นะครับเจ้ากิตตินี่ขายทุเรียนส่วนปตท.คุณสมจิตทราบไหมว่าขายอะไรเขาขายทุเรียนอยู่ชลบุรีน่าจะขายข้าวหลามแล้วกันโอ้ขายทำไมข้าวหลามอ้าวเขาชลบุรีไงโอ้ไม่ขายขายอะไรขายหมูปิ้งพูดเป็นเล่นจริงเธอขายวันเท่าไหร่ก็หลายตังค์อยู่เขาบอกว่าขายวันละ 20,000 สูงสุดขายได้วันละ 20,000 วันละ 20,000 เลยไม่น่าว่าต่อยมวยเอามาดูประวัตินะครับทางด้านมุมขาวกันบ้างนะฮะนี่คนนี้อายุถึง31ปีแล้วครับมาจากเมืองคาบูครับสาธารณรัฐอัฟกานิสถานนะครับนั่นมันเป็นบ้านเกิดนะครับบ้านเกิดครับบ้านเกิดเขาเลยครับแต่ว่าเขามาจากนี่ครับเดินทางมาจากเนเธอร์แลนด์ครับใช่ครับส่วนสูง174กิโลกรัมน้ำหนัก69กิโลฮะน้ำหนักส่วนสูงนี่174เซนติเมตรฮะประธานอภัยฮะชกมา50ครั้งชนะ30แพ้20ครั้งครับโอ้โหเขามีแต่กังหันนรกก็คือลามอนเดเกอร์คนนี้เขากังหันพิฆาตพามิสโกรเวอร์โอ้โหก็เชื้อสายนะครับเชื้อสายจากอัฟกานิสถานนะครับครับเดี๋ยวรอดูตอนที่เขาถอดหน้ากากอนามัยแล้วกันหน้าตาเขาจะหล่อหรือหน้ากากอะไรนะหน้ากากอนามัยอ๋อแมสแมสครับคุ้นๆอนามัยคุ้นคิดไปถึงไหนครับคิดถึงถุงผ้าอ๋อถุงผ้าอนามัยครับผมเดี๋ยวรอดูนะเขาถอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนคู่ชกของเขาคนนี้เลยครับ22ปีเท่านั้นเองครับปตท.วรุจิระวงครับนักชกจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายครับสูง178ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมครับ148ครั้งชนะ118แพ้29ครั้งเสมอมา1ครั้งครับนี่เป็นแชมป์มวยรอบ Isuzu Cup ครั้งที่26แล้วก็เป็นแชมป์ Isuzu Cup Super Fight 2016แล้วมาเป็นแชมป์ไทยไฟในปีเดียวกันครับปี2016ซึ่งปีนั้นเนี่ยทางด้านของปตท.เนี่ยได้รับเงินสดจากรางวัลการแข่งขันชกมวยไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทครับครับแล้วก็มาเป็นแชมป์ไทยไฟคาดเชือกในปี2017นะครับได้เพิ่มอีก2ล้านครับเป็น6ล้านแล้วนะครับครับแล้วก็เป็นแชมป์คาดเชือกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติไทยไฟนะครับ2019ก็บวกเข้าไปอีกสักล้าน5แล้วกันครับนะครับนี่ก็7ล้านกว่า7ล้านกับ8ล้านนี่ต้องขอบพระคุณบรรพบุรุษของไทยนะครับที่สร้างมวยไทยให้กับเราและเราเดินตามบนผืนผ้าใบต่อยมวยไว้ทำมาหากินจนมีชื่อเสียงจนมีเงินทองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีอาชีพรองรับอย่างที่บอกว่าช่วงของโควิดต่างๆทุกคนก็ต้องสู้และดิ้นรนกันไปแต่ในส่วนของปตท.เองนี่ก็ต้องขายหมูปิ้งครับนี่ไม่มาไม่ได้คนนี้กำนันตุ๊บเออปตท.โทรบอกเลยพี่มาถอดมงคลให้หน่อยถ้าไม่มาผมไม่มีกำลังใจครับกำนันตุ้มนั่งอยู่ในงานศพแท้ๆแล้วทำไมฮะต้องมาเป็นประธานงานศพต้องมานี่ครับขอบคุณครับไม่พูดไม่จ้าเอ้าไปยังไงเนี่ยดูหน้าตาเขาดิครับเฮ้ยนี่ซ้อมอยู่ที่อุบลนะครับกับคุณเด่นดันเด่นนายเอกวิทย์ครับโอ้ยโอ้แล้วยืนปักหลักแรกเลยนะครับดูฮะซ้ายกับขวาด้วยโอ้คาถาดีนะครับโอ้ยไปขวาไปขวาโอ้โหไปเป็นลูกคู่ครับไปเป็นลูกคู่ครับอุ้ยโดนหมัดครับพวงกระเทือนครับเอาละครับเนี่ยครับมาสู้ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับโอ้โหนี่มันกองหน้าที่พวกครูด้วยครับฮะครับเหมือนโมเมซาร่าเลยครับโอ้โหโมเมซาร่ามายังไงเตะวันไหนเตะวันไหนเตะพรุ่งนี้นะฮะเจอกับเชลซีอ้าวแฟนหงแดงมาครับโมเมซาร่าพี่เมื่อกี้มาต่อยมวยแล้ววันนี้เจอกับโอ้ยผมแฟนผีซะด้วยแฟนผมตกเข็งหน่อยแฟนผมบีบิ้วครับบีบิ้วครับเอาเตะซ้ายโอ้ยยกบังครับยกบังครับแต่ว่าไปแฉลบโดนกระจับเล็กน้อยปตท.บอกว่าผมเป็นหยังผมเป็นหยังคาดทายกันได้ครับเล็กน้อยครับต้องแพ้ไปกันสมสวยนะสมยืนมือสวยนะสายด้วยครับสายด้วยดึงมาดึงมาแล้วก็เตะครับเตะขาตาที่จ้องไม่กระพริบเลยครับครับโอ้ยโดนเหมือนกันครับปตท.โดนนะโดนซ้ายครับโอ้ยรอบวกมาครับปตท.ครับ
แม่พยักหน้าบอกว่าเอาอีกเอาอีกครับเฮ้ยนี่ครับมาแม่มาแม่ขัดแขวแล้วเมื่อกี้แกฟังรู้เรื่องเพราะว่าแกอยู่บนครับมาบ้าผมบ้าผมอย่ารับอย่ารับเยอะครับโมเมตาล่าครับตกลงมันชื่ออะไรกันแน่ครับชื่อพามิครับโรเวอร์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 ฮะอยู่บนก็อย่าลืมนะครับอยู่บนนี้ก็อย่าลืมนะของฝากมิสเตอร์ปองนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างบอกเข้ามามีหมูยอมีหลากหลายเลยครับครับสั่งซื้อได้ที่ไหนต่อเข้าไปในเพจของมิสเตอร์ปองเลยนะครับเดี๋ยวพิมพ์คำว่าของฝากเครื่องบนมิสเตอร์ปองครับครับของฝากฮะซื้อได้เลยครับเก็บเอาไว้3ปีแล้วครับฝากไว้ได้นานๆครับนี่ครับคือการถนอมอาหารโอ้ยสมกับครับเจอต่อซ้ายบวกเข้ามาเลยโอ้โหนี่คิดบวกครับคิดบวกครับแกยืนบล็อกแต่แกบวกนะโดนศอกขวาครับโรเวอร์โรเวอร์โดนศอกขวาโดนศอกซ้ายครับแอนแล้วก็โดนศอกขวาครับล่วงเลยครับโรเวอร์ครับแต่ว่ายังมองหน้าอยู่ยังมองหน้าอยู่ครับโรเวอร์มีตาแกลอยโบตาลอยแหละครับแตกด้วยแตกด้วยโรเวอร์โรเวอร์จะกลับไปกินหมูยออุบลไหมครับดูเหมือนแกจะไม่สเปะสปาแต่แกมีรอจังหวะโอ้แตกครับมองหน้ากรรมการด้วยครับเมตาล่าครับครับตอนนี้อยู่แตกครับเลือดออกไหวไม่ไหวนะครับน่าจะได้ฮะน่าจะได้หมอว่าไงครับหมอแหมไม่ก็น่าจะต่อยได้นะฮะครับมากันต่อครับโรเวอร์ลุยต่อครับเอาล่ะครับมีเมาอยู่นะครับโรเวอร์โอ้กรรมการเข้ามาเซฟยอดเยี่ยมนะครับกรรมการเสมาทิพย์กีรีครับโอ้ยอัปคัตถึง2อัปคัตขวาขยับบวกศอกนะครับโอ้ยโดนศอกซ้ายครับโอ้โหอัปคัตขวาครับนับครับกรรมการลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโรเวอร์ลุกขึ้นมาลุกมากรรมการโบกมือบายโอ้โหเลือดไหลทางอีกแล้วครับโรเวอร์ครับโอ้โหนี่งงเลยครับนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยครับคือโดนศอกเลือดกระฉูดอีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านโอ้โหนี่เปิดสกายของช่องแปดนี่มวยดุมวยเดือดจริงๆครับดูภาพช้าฮะดูโอ้ยหมัดขวาครับนี่เต็มกระโดงทางนะครับแล้วก็ขวาโดนอีกทีนึงครับโอ้ยอัปคัตขวาครับอัปคัตถักๆครับแต่ว่านี่กึ่งอัปคัตกึ่งฮุกเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูฮะโอ้อัปคัตขวาครับอัปคัตขวายาวๆลูกนี้ปล่อยยัดเข้าไปครับรอดกาดเข้าไปเตะซ้ายสวยนะครับเต็งชายโครงนะครับแล้วก็แกเสียหลักครับคือแกยังเมาอยู่ครับกรรมการเสมาทิพย์กีรีครับยื่นขาเข้ามาครับแกจะไม่ยื่นหน้าเข้าไปแล้วครับกรรมการเสมาทิพย์กีรีไม่โอ้โหอยู่นี้อัปคัตเข้าปลายคางครับแต่ด้วยแผลที่แตกนั้นเลือดก็ยังไหลอยู่แต่หัวใจนักสู้จริงครับยอดเยี่ยมมากนะครับทางด้านของโกลเวอร์ครับครับโอ้โหจบเร็วอีกแล้วนะครับเพียงยกแรกเท่านั้นเองครับโกลเวอร์ครับพลาดเซเว่นนาทีนะฮะก็ถือว่าพลาดได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องขอบคุณคุณหมอนะฮะที่ขึ้นไปดูแลอย่างรวดเร็วใช่ครับคุณหมอจีรศักดิ์ภูผาชาติครับปิดแผลเลือดไม่ไหลแล้วครับตอนนี้ครับผลการเดี๋ยวคุณเป๊กครับเชิญครับการผลครับผู้ชนะนะครับ The Winnerขอตทวรุจิระวงขอตทวรุจิระวงนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทียนในการน็อกเอาท์นักชกจากเนเธอร์แลนด์ครับสัญชาติอัฟกานิสถานครับนั่นก็คือพามิโกลเวอร์ไปพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับแสนชัยขอเสียงต้อนรับบาซิเลียนคาลุยโรดิโก้ บริตัส ไฟไฟ ไฟไฟ เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ ไฟไฟ ไฟไฟ ไม่สนว่าหน้าไหน ไม่สนว่าชาติใด ไฟไฟ ไฟไฟ เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ ไฟไฟ ไฟไฟ ไม่สนว่าหน้าไหน ไม่สนว่าชาติใดความหยุดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสู้คุณสั่งใช้ปัญญาไว้พริบเปลี่ยนร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธไม่สาวิชาที่ใช้ใจสุดท้อนไม่ใจสู้ในยามหมดรังต่อตู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกเป็นทวายในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยอาจารย์ยังคงส่งขอไทยจนถึงกรุงยุทธาตอนปลายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนห่วยใครใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาใครจะสู้มึงก้าวขึ้นมาจะรู้แรงหรือแรงเศร้าไว้สืบทอดตำนานแห่งไม้มวยไทยไม่ให้มันต้องสูญหายไปจะไม่ยอมให้ชาติใดติดก้อนบอกโลกให้รู้ทั่วกันว่าหุ่นแบบนี้แข็งแกร่งแบบนี้สปริงข้อเท้าดีแบบนี้จะมาพบกับโค้ชมวยของเราครับคนเดียวครับถูกต้องนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะจัดการนะครับสะกด
โค้ชมวยของเราอยู่หรือไม่นะครับในวันนี้ผมต้องขอแจ้งแบบนี้นะฮะว่าบุคคลท่านนี้อายุ40เต็มพอดีในปีนี้แต่ความสามารถลีลาและความผิวนี่นะฮะยังไม่เคยเปลี่ยนไปเลยไม่เคยครับอยู่ลดแล่นบนผืนผ้าใบได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นมวยที่ไม่เคยถอยแม้แต่ก้าวเดียวโอ้โหนี่คือยังไงก็คือตำนานเลเจนด์ถูกต้องนะครับเพราะปกติเขาจะถอยประมาณ 2-3 ก้าวเดียวถอยไปตั้งหลังจะเล่นก็ไม่ออกเอ้าโถเอ้ยขอโทษไม่ได้นัดอ๋อต้องเล่นแบบนี้เหรอโอเคคือเอาง่ายผมขออนุญาตพูดคำนี้เป็นมวยที่ลูกล่อลูกชนเยอะมากครับผมและจับทางโคตรยากเลยครับเพราะเขาคือโคตรมวยแห่งสยามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยเสียงอินแคนดังแววแสนชัยมาแล้วโอละนายจากเด็กน้อยแดนอีสานออกจากบ้านมาต่อยมวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเป็นแรงใจได้รับการฝึกฝนสู้อดทนทั้งกายใจสมญานามว่าแสนชัยคือเด็กไทยหัวใจมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพีเคแสนชัยดังของไปแดนใดไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปน้ำสิได้บอสิได้บอสิไปถามจอจอคือบอละที่ว่าจังใดอายมิใหญ่หักมันว่าฝันอายสำนีแสนใช่ดีแต่ใจโปรดละไว้มาแล้วนะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับไอ้แสนมาแล้วครับครับก็เป็นนักชกที่ยังอยู่บนผืนผ้าใบแต่วันนี้ผมสิ่งที่เห็นตกใจอย่างหนึ่งครับทำไมครับมีแฟนคลับถือป้ายไฟแสนชัยแล้วก็มีแฟนคลับฝั่งนี้ฮะแล้วฝั่งตรงเมียเขาเป็นรูปภาพแสนชัยโอ้โหเหมือนภาพที่ออกจากวัดครับทำไมมันเป็นภาพสามสีขาวดำนะฮะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยกิตติเนี่ยขายทุเรียนครับปตท.นี่ขายหมูปิ้งครับแสนชัยในช่วงที่โควิดทำอะไรรู้ไหมทำอะไรอ่ะให้เมียเตะพูดเป็นเล่นเอาจริงๆเตะยังไงอ่ะก็แกเป็นมือเป้าให้เมียแกเตะช่วงนั้นสอนมวยให้เมียไม่รู้ว่าไปเพิ่มเขี้ยวเล็บให้เมียซะแล้วเอาละครับมาดูครับแฟนมวยครับคู่นี้ปิดท้ายครับกับไทยไฟท์นิวนอร์มอนครับมุมขาวครับอายุ27ปีเกิดที่เมืองฟอนตาเลซ่าบราซิลครับจากประเทศบราซิลส่วนสูง165ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด55ครั้งชนะ41แพ้12เสมอ2ครั้งบาซิเลียนคาลุยโรดิโกเฟรตราสำเนียงได้เลยนะครับออกทางอเมริกาใต้อยู่ว่า8ปีครับผมครับไปเก็บทุเรียนอยู่นั่นครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับโค้ชมวยแห่งสยามครับนักชกวัย40ปีครับนี่40ยังแจ๋วครับแสนชัยครับครับจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมพระไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครสูง163ซนติเมตรครับ67กิโลกรัมครับชกมา366ครั้งชนะ315ครั้งแพ้49ครั้งเสมอมา2ครั้งครับนี่เป็นนักชกด้วยประธานครับหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่ายอดมวยครับ
ในปี2542แล้วก็ปี2551นะครับระยะห่างกันถึง9ปีทีเดียวแชมป์ลุมพินีในรุ่น115ปอนด์118ปอนด์130ปอนด์และ135ปอนด์ครับแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก122ปอนด์ครับไทยไฟท์คาดเชือกปี2016แชมป์ไทยไฟท์ปี2017แชมป์ไทยไฟท์ปี2018แล้วก็แชมป์ไทยไฟท์ปี2019ครับที่เราเห็นก็จะเห็นคู่หูของเขาครับทุกประเทศที่ไปก็คือน้องอาร์มวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะน้องอาร์มที่เป็นคู่หูของแสนชัยเนี่ยไปสอบบรรจุได้ครูที่โรงเรียนยะริงอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีครับนะตอนนี้เป็นครูบรรจุเรียบร้อยโอ้ครับไปอยู่ที่นี่บินมาฮะบินมาเพื่อที่จะเป็นเทรนเนอร์ให้กับแสนชัยเลยต่อไปก็คงจะไม่ได้ไปสัมมนาต่างประเทศกับแสนชัยละไม่ได้ไปก็ต้องสอนอยู่ที่นั่นนะครับไปอยู่ปัตตานีนะส่วนวันที่26กันยายนเนี่ยมีอะไรฮะมีอะไรผมไปที่รีสอร์ทนราธิวาสโอ้ครับไปดูตะวันฉายเจอกับทางด้านของแสงมณีฝากถึงพี่น้องชาวใต้ด้วยกระแสชาบัวครับทุกคนครับชาวใต้ครับเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับนำของดีไปฝากพี่น้องชาวรีสอร์ทนราธิวาสแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้ครับแหมมวยระดับนี้ไปชกให้ดูนะผมว่าถือว่าสุดๆครับคุ้มสุดๆแล้วครับเอาละครับดูลีลาของคู่มวยแห่งสยามครับ40ยักษ์แจ๋วครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับแม่โอ้โหเขียวละขึ้นบนหุ่นแต่เสียกันนะหุ่นนะโอ้นี่เป็นชกแบบสวมตูมนะครับคู่ที่2ครับคู่แรกก็เพชรจีจ้าครับคู่ที่2ก็เป็นแสนชัยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการภูกิจพรามประยูนครับให้คะแนน3ครับก็มีถาวรเอียงอุบลเสมาทิพย์คีรีและอรุณอุพุทธชาติครับแต่บอกว่าโรดิโกเปียตราสเนี่ยหน้าตาเหมือนคนไทยนะครับมาจากบราซิลจริงแต่หน้าตานี่คล้ายๆคนไทยอ่ะหน้าเหมือนคนใต้นะหน้าครับผมเข้มขนาดครับผมเข้มรูปหล่อครับเตะซ้ายตามด้วยหมัดซ้ายเตะซ้ายครับโอ้โหแปดเก้าเดือนที่ผ่านมาให้เมียเตะมาหลายตุ๊กครับแสนชัยวันนี้ขอเตะคู่ต่อสู้คืนบ้างครับขยับดูฮะมีหลอกซ้ายหลอกขวาความนิ่งความเนี่ยเขาเรียกว่านิ่งสยบมารครับโอ้โหทีมไม่มีเชือกก็ตกไปนู่นแล้วเมื่อกี้นี้นี่ทีมยาก็หอกจริงๆครับโอ้โหครับนิ่งมากนะครับแสนชัยครับสมาธิดีครับโอ้ยแข้งซ้ายงัดคอเลยครับกรรมการต้องนับครับโอ้เตะก้านคอครับคู่ต่อสู้เนี่ยเอาคอลงมารับพอดีครับก้มลงมารับพอดีครับจังหวะครับจังหวะคือไม่ได้ล็อกด้วยครับลงมาพอดีโดนก้านคอต้องนับแล้วครับโอ้กระโดดทีมครับแต่ว่าไม่ถึงครับแสนชัยเหมือนรีบนะวันนี้เมียมานี่เหมือนรีบก็เมียมานี่แหละครับโอ้ครับขยับเข้าไปครับขยับบวกหมัดขวาครับทีมซ้ายโดนหมัดคืนครับแสนชัยก็ต้องบอกครับในอายุขนาดนี้แล้วนี่การดูแลรักษาสภาพร่างกายของแสนชัยต้องยอมรับครับท่านผู้ชมครับว่ามีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมนะครับนักกีฬาทุกคนต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองครับไม่งั้นก็ยืนหยัดบนเวทีไม่ได้ครับอายุ40แล้วนี่ครับยังสลับขาหลอกแม่โมโหครับเตะไม่โดนครับแสนชัยครับแถวบ้านเรียกว่าศูนย์นะฮะศูนย์ศูนย์ครับขยับเข้าไปครับเฟียตัสแม่พยับออกจากซ้ายทีขวาทีนะครับขยับเข้าไปเจอลูกนี้ครับแสนชัยลูกนี้ลูกที่ฝรั่งมังค่าชอบมากครับเป็นลูกที่เขาเรียกว่าหักหลักเหลี่ยมนี่เคลียร์ขายได้เร็วมากครับแสนชัยโอ้ดูฮะโอ้ยเตะพัดไหนครับเตะพัดไหนคืนครับแม่เตะเป็นไงท้องอะไรลูกนี้เขี่ยขาหน้าแต่เข้าใจนี่เสียหลักนิดเดียวครับดูเหมือนครับเฟียตัสจะชอบนะครับเพราะว่าโอ้ยโดนแสนชัยเตะที่ถือว่าเป็นบุญเลยครับน่าชื่นชมครับพักกันคู่เดียวแล้วกลับมาครับกลับมาตามต่อครับไทยไฟนิวนอร์มอนครับสนามแรกของปีนี้ครับมีวืดเหมือนกันครับแสนชัยครับแข้งซ้ายคู่นี้ขนาดติดกาดนะแต่ว่าด้วยความแรงครับแข้งล้วนๆครับวันนี้ถ้าไม่มีกาดก็มีนับมีน็อกแน่ๆครับตามต่อยกที่2ครับตอนมวยแห่งสยามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแข่งซ้ายวางสวยครับชกมวยมาตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับแสนชัยครับโอ้ยแข่งซ้ายจนถึงตอนนี้ครับ40แล้วครับ32ปีครับครับเป็นทีผืนผ้าใบครับหลังจากที่ระฆังหมดยกก็ให้น้ำให้ท่าแล้วก็หันมองไปทางเมียครับส่งคลิกว่าเดี๋ยวเอาให้อีกดอกนึงดอกคือขึ้นซ้ายฮะซ้ายซ้ายทีละดอกทีละดอกนี่คือสับมวยครับผมนะเขาเรียกเป็นดอกๆกันขยับเข้าไปนะครับก็หวังว่าจะหวดขึ้นก้านคออีกดอกนึงนะครับแสนชัยครับขยับทีมแม่ทีมพืชครับตอนนี้เหมือนต่อยโชว์เมียแล้วครับหลังจากที่พักช่วงโควิดก็ให้เมียเตะเป้าครับสอนเมียชกมวยไม่เหมือนผมสอนมวยยิงปืนครับตายง่ายดีครับทีเดียวครับทีเดียวทีเดียวครับโอ้ยปัดซ้ายครับแสนชัยแหม
างด้านของเฟียต้าครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ชกของแสนชัยที่สรีระรูปร่างพอๆกันครับนอกนั้นจะสูงใหญ่กว่าแสนชัยเยอะครับโอ้โหแม่ก้มลงไปนี่โดนเข่าซ้ายเลยครับเฟียต้านะครับเฟียต้าฮะเฟียต้าเนี่ยมันที่ห้อรถครับขยับขยับแม่ตีไม่ได้ครับไม่มีจังหวะตีไม่ตีครับไม่ออกอาวุธครับเพื่อครับอายุเยอะแล้วครับจ่อล่างไปครับเฟียต้าแล้วอุ้ยศอกขวาของแสนชัยครับคือต้องบอกครับท่านผู้ชมครับว่าแสนชัยนี่เอาวุฒิแกนี่หลากหลายจริงๆไม่ว่าจะเป็นมุมนอกมุมในแกยึกจะทำอะไรแกไม่ทำครับคือคอนโทรลผู้ต่อสู้ได้หมดนะฮะอันนี้คือที่เห็นที่ผ่านมานะฮะแกตัวต่อยลำตัวแล้วตามด้วยเข่าครับแกมีลูกตามตลอดครับระยะประชิดระยะมันการยืดระยะนี่ฮะพอเว้นระยะห่างแกก็สองได้เข่าเซ็ตเข่าที่เดี๋ยวเพิ่งแค่สองนั่นไงเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ครับโอ้นี่เข่าไม่เท่าไรครับแต่ว่าสองนี่แกว่งเลยครับซ้ายตรงอีกแล้วครับนี่แหละฮะได้ทายาจากเมียเข้ามาครับเมียเขาบอกว่าเขาคืออัศวรพิษอัศวรพิษคุณจริงครับเข้าใจครับนึกว่าเหตุการณ์เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วโอ้โหนั่นยิ่งอัศวรพิษขยับเข้าไปครับต่อยแล้วตัวเตะซ้ายตามครับแสนชัยครับโอ้จะเตะก้านคอแสนชัยครับนี่ฮะเตะไปดึงขึ้นมาชกต่อโอ้น้ำใจนักกีฬาแกสุดๆจริงๆดูครับแม่ทำอะไรง่ายไปหมดนะครับคือต้องบอกว่าประสบการณ์ทั้งนั้นครับที่ผ่านมาประสบการณ์และกระดูกมวยทั้งนั้นที่มันสามารถมองเห็นผู้ต่อสู้สามารถคอนโทรลได้หมดครับแต่ระยะการทำนี้ไม่ประมาทหมดยกที่2นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูครับดูภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาครับแหมหมัดซ้ายนี่ค่อมไปครับก็พยายามสู้สุดฤทธิ์นะครับแต่ว่าหมุนกลับมานี่เจอศอกเนี่ยครับกดเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้แล้วก็สร้างจังหวะตีข่าวครับแล้วก็สับด้วยศอกขวาครับโอ้โหลูกนี้น่าจะร่วงครับแต่ว่ายังทนไหวครับยังทนไหวขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินเดนมิกคอมเมอร์เรลจากอีทีบริแคนและหุยตราม้าบินครับยกที่3ยกสุดท้ายครับแสนชัยก็ตัวนี้ออกว่าเหมือนพันพรครับวางแข้งซ้ายสวยโอ้โหเก่งดีครับไม่หักแกยากครับคืออายุ40แล้วนะครับแต่ปฏิกิริยาเร็วมากเข้าไปที่ดีมากครับแสนชัยครับไม่ชิงออกก่อนเลยนะครับเห็นผู้ต่อสู้นะพวกนี้แกออกก่อนเลยครับคือนักกีฬานักมวยระดับนี้ถ้าหากซ้อมมาให้ร่างกายอยู่ตัวเนี่ยยังไงก็มีความเก่งในตัวอยู่แล้วครับขอแค่เพียงร่างกายเนี่ยฟิตซ้อมไว้เสมอครับอย่างแสนชัยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าดูแลตัวเองได้ดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะใช่ครับสูงเพียง163ซมนะครับเอาละครับโอ้โหไม่มีลูกดูครับนี่ครับจิ้มแบบโอ้สายตาดีครับจิ้มซ้ายนะครับโยนเข่าซ้ายครับแสนชัยครับหมัดไม่ถึงครับโยนเข่าซ้ายโอ้โหเปลี่ยนครับมาเป็นชุดครับตายหัวครับจักเป็นงั้นจักเป็นงั้นมันคือหลายดอกแท้คิดในใจคือตอนนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วครับโอ้โหบาดขาลูกพันตรงนี้ลูกเยี่ยมหน้าเน็ตเอาละฮะผมว่าก็ตอบขาแกว่งครับโดนซ้ายตรงครับศอกครับศอกทำอะไรไม่สนใจโอ้นี่ครับดูเขี่ยไปเลยครับรู้ว่าจะออกซ้ายตัวเองนี่แกเขี่ยไปเลยครับเอาขาขวาไปเขี่ยไว้ครับอารมณ์ว่ามองเห็นคู่ต่อสู้ทุกอย่างแล้วครับตอนนี้คอนโทรลได้หมดแล้วฮะว่าจะทำอย่างไรสองคนจะผ่อนนะครับปลายยกแล้วแต่ชัยก็ยังเป็นความอมตะของเขาอยู่ครับนี่ฮะเชิงมวยจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือโอ้โหมันไม่มีไม่ได้คือลูกม้าบีกะโหลกเนี่ยจริงๆแล้วนะทำยากนะทำยากนะอุ้ยกล้าทำเหรอทำมันก็เตะสวนเข้าไปทำไงอ่ะคือจริงๆแล้วก็แต่ใครทำเนี่ยทำได้น่าชื่นชมนะครับนะครับแต่ว่าในกติกานี่ถือว่าผิดกติกานะครับนะครับถือว่าเป็นหนึ่งไม้ไม้มือไทยถูกต้องฮะถูกต้องครับม้าดิจิโลครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดในสถานการณ์ในมุมมองเราอะนะครับครับเพราะจริงๆแล้วท่านี้ทำยากมากคนต้องกล้าเท่านั้นและต้องจังหวะต้องเก่งทั้งที่ทำได้ครับโอ้โหมาดูเลยครับแสนชัยวันนี้แต่ต่อยโชว์เมียครับต่อยโชว์เมียจริงๆวันนี้เหมือนโมโหเมียโมโหเมียแล้วก็มาระบายกับคู่ต่อสู้คือปล่อยให้เมียเตะมาหลายเดือนครับมองคู่ต่อสู้เป็นหน้าเมียแน่เลยอยู่ที่นี่อยากจะทีบอยากทำแล้วก็ทำทุกอย่างนี่แหละตัวของแสนชัยที่ใส่เขาเป็นอย่างดีครับผมนี่ฮะแต่ก็ด้วยครับโอ้แล้วก็หมดยกที่
3ครับโอ้โหแสนชัยนี่ก็เป็นน้องเลิฟของเราอีกคนนึงครับโอ้พี่เมียดีใจครับมีดีใจรู้หรือไม่ว่าผัวคิดถึงเป็นหน้าเมียไม่รู้ยังไม่รู้ตัวเออเอาละครับครับขอบคุณนมไทยเดนมาร์กด้วยนะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดทรู 5G สมาคมกีฬามวยไทยเป็นนานชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับครับใครๆก็ดูช่อง8ครับและช่อง8อย่าลืมครับอึ้งถึงเดี๋ยวทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับช่วยช่วยเสียวหน่อยอึ้งถึงเสียวครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับดูจังหวะมาที่กะโหลกนะครับแหมจังหวะนี้ร่มลมกบหลบได้ทันนะครับดูฮะดูฮะบวกหมัดขวาครับ17ตุลาคมนะครับเจอกันอีกครั้งที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับกับไทยไฟท์ครับพบกับคุณเดียวคุณเป๊กครับบรรยากาศแล้วครับและผู้ชนะของเรานะครับ The Winner โคตรมวยแห่งสยามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเย้ก็กำลังใจให้กับนักกีฬาต่างชาติด้วยครับสุดยอดเลยครับการกลับมา